بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรขอบคุณนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เราได้มามัสยิดอัลฮิจเราะห์นะครับเมื่อมามัสยิดพี่น้องแน่นอนเป็นสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดนะครับบนหน้าดุนยาและนำซ้ำเรายังมีการพูดคุยในเรื่องราวของอิสลามนะครับไม่มีอะไรแล้วพี่น้องวะมันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮ์จะไม่มีใครพี่น้องไม่มีคำพูดใดที่ดียิ่งไปกว่าคำพูดที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วพี่น้องการเรียกร้องสู่สิ่งที่ดียิ่งทบผลทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้าทรงรักมากกว่าสถานที่อื่นนั่นคือมัสยิดพี่น้องที่รักดังนั้นวันนี้เราอยู่แล้วพี่น้องไม่ให้ขาดทุนเราได้เนียดอย่างเดียวเอติกาฟยังได้อะไรไปต่างๆนานานะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อค่ำคืนนี้นะครับบอกว่าการแก้ไขนะครับปมขัดแย้งตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือให้เข้าใจได้ง่ายว่าการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมตามแนวทางของอิสลามนั่นเองว่าเราจะทำยังไงพี่น้องนะครับในเมื่อความขัดแย้งมีตลอดไม่ว่าระดับไหนพี่น้องเราต้องเข้าใจบริบทหนึ่งนะฮะไม่มีเรื่องใดนะพี่น้องน้อยมากที่มนุษย์ทั้งหมดจะเห็นตรงกันหมดโดยไม่มีขัดแย้งเลยอยู่ที่ว่าขัดแย้งอยู่ระดับใดและผลแสดงออกมีมากแค่ไหนถ้าวันนี้ดูระดับเด็กพี่น้องเล่นขายของกันเขาก็มีความขัดแย้งของเด็กคนนี้จะขายกะเพราคนนี้จะขายน้ำส้มเด็กขัดแย้งแต่การขัดแย้งของเด็กขัดแย้งแป๊บเดียวพรุ่งนี้เขาเล่นกันเหมือนเดิมแล้วนั่นเขาเรียกขัดแย้งแค่ซอเฮตข้างนอกแต่ไม่มีความอาฆาตเพราะเด็กยังไม่มีฮาวะยังไม่มีนัฟซุขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพี่น้องระดับผู้ใหญ่ระดับคนอาวามทั่วไปมีความขัดแย้งไหมมีพี่น้องกันยังมีขัดแย้งและเราวันนี้ขัดแย้งส่วนใหญ่ไม่ได้แย้งแข่งกันเรื่องละหมาดตะฮัจญุดหรอกครับพี่น้องเราไม่เคยขัดแย้งเลยพี่น้องมันละหมาดตะฮัจญุดได้8รอกัตเราเพิ่งละหมาดได้4รอกัตทะเลาะเลยไม่มีเลยเราไม่เคยเถียงกันและไม่เคยขัดแย้งกันว่าเขาบวชได้เยอะกว่าเราสุนัตเราบวชไม่ค่อยได้เรามาเครียดทะเลาะกันเรื่องบวชได้น้อยกว่าเราไม่ขัดแย้งเลยเรื่องนี้ทำไมเพราะใจเรามันก็ไม่เท่าไหร่เรื่องแบบนี้นี่ความเอาความขัดแย้งแต่ถามว่าขัดแย้งแบบนี้กระจายออกข้างนอกไหมครับพี่น้องเปล่ามันอยู่ระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคลเท่านั้นเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพี่น้องระดับคนเป็นผู้นำระดับอาจารย์ระดับผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อมีความขัดแย้งนี่แหละครับพี่น้องโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นอุสตาซคนที่ทำหน้าที่อยู่ก่อนหน้าคนความขัดแย้งที่เกิดที่เราจะคุยกันวันนี้จะคุยตั้งแต่ระดับอาจารย์จนถึงระดับรากหญ้าเลยเพราะนบีแก้ไม่ใช่แก้ระดับหัวกะทิอย่างเดียวพี่น้องนบีแก้ปัญหาความแตกแยกปัญหาความขัดแย้งชนิดที่ว่าไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียววันนี้เราจัดโครงการหลายอย่างพี่น้องเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มมูเกมมุสลิมบอลสามัคคีสมานฉันท์มันต่อยกันกลางน้ำบอลเลยเราจัดกันพี่น้องเก็บขยะบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อสร้างความรักสามัคคีในกำปงเราเก็บตอนถ่ายรูปนะครับหยิบขยะชิ้นหนึ่งเซลฟี่กันทั้งหมดพอหลังจากเซลฟี่อัพเฟซเรียบร้อยพรุ่งนี้ไอ้รูปที่ถ่ายกันตีกันแล้วสองคนนี้ทำไมอะครับเราเลยบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ย้อนกลับไปวิธีแก้ปัญหาตามแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราแก้ไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องเราแก้ไม่ได้และเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนี่แหละครับพี่น้องละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะ
แท้จริงได้มีแล้วสำหรับพวกท่านในตัวแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างที่งดงามนบีงดงามในเรื่องอัคลากนบีสวยงามในเรื่องอิบาดะห์นบีเป็นตัวอย่างในการสร้างความรักสามัคคีให้เกิดในอุมมะห์นี่คือรอซูลอันดับแรกพี่น้องที่รักตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งในอิสลามย้อนไปพี่น้องนะครับ1439ปีที่แล้วดูเราเอาปัญหาคนพันกว่าปีมาแก้ปัญหาในปัจจุบันคนถ้าไม่รู้จักอิสลามจะบอกอะไรว่าเขาอิสลามมีอะไรย้อนไปพันกว่าปีเรื่อยเลยย้อนไปพันกว่าปีมีอะไรเอาดูพันกว่าปีทำไมไม่ดูปัจจุบันบ้างเพราะเรามั่นใจว่ายุคพันกว่าปีนั่นแหละเป็นมีบุคคลที่อัลลอฮ์รับรองว่าสำเร็จอยู่ใครอะครับพี่น้องชัดเจนความขัดแย้งเกิดขึ้นอันดับแรกอาหรับยุคยาฮิลียะนั่นเองอาหรับยาฮิลียะมีความขัดแย้งมีความแตกแยกเพราะหนึ่งในซิฟัตอาหรับในอดีตคือมีความเป็นอัศบียะสูงมากอะไรอัศบียะพี่น้องหะดีษนบีง่ายๆหะดีษเดียวตีความหมายได้แบบสมัยยาฮิลียะและสมัยแบบอิสลามนบีบอกว่าอุนซุรอะคอกซอลิมันเอามัซลูมจงช่วยพวกพี่น้องของท่านไม่ว่าเขาจะถูกหรือผิดก็ตามยาฮิลียะในเรื่องตรงนี้ถ้าพวกเขาทำอะไรผิดพี่น้องถ้าขึ้นชื่อเป็นพวกเขาไม่ว่าจะถูกหรือผิดเราต้องปกป้องเราต้องเข้าข้างและต้องเป็นศัตรูกับอีกฝ่ายทันทีเขาไม่ดูแล้วพี่น้องหลักการและเหตุผลที่มาที่ไปความหมดทุกอย่างจึงไม่แปลกเมื่อคนลุ่มหลงในพรรคพวกเมื่อคนหมกมุ่นในเขาเรียกกลุ่มชนความสามัคคีจะเกิดไม่ได้กับกลุ่มชนนั้นแต่นำซ้ำเมื่อมีความแบบนี้เกิดขึ้นอาหรับยุคอดีตฉายภาพทะเลาะอย่างชัดเจนทะเลาะอย่างชัดเจนพี่น้องแล้วมีการแตกแยกไม่มีอะไรที่จะมาเขาเรียกประสานจิตใจของยุคยาฮิลียะห์ได้เลยอัลลอฮ์เลือกไปน้องยุคยาฮิลียะห์ความทะเลาะบาดหมางแตกแยกที่หนักที่สุดที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของโลกนั่นคือการแตกแยกแล้วขัดแย้งระหว่างอัสและคอซรัจสองเผ่าที่ยิ่งใหญ่ไปน้องแห่งมะดีนะฮ์มุนอันมะดีนะฮ์มุนาวะเราะห์สองเผ่าเขาไม่ได้ขัดแย้งเรื่องฟิกนะครับเขาไม่ได้ขัดแย้งเรื่องมัซฮับเขาไม่ได้ขัดแย้งเรื่องกลุ่มเขาไม่ได้ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เขาขัดแย้งถึงขนาดฆ่ากันเลยไปเนาะเป็นสิบสิบเป็นร้อยปีความแตกแยกทะเลาะบาดหมางตกโทษมาสู่รุ่นต่อรุ่นเหมือนพี่น้องช่างกลบ้านเราเราเจอเด็กสมมุตินะสมัยก่อนซอยรางน้ำเป็นเด็กสพน.ใช่ไหมเราเจอเด็กปั๊บเราตบเลยพี่น้องต้องถามบางหนอมเรื่องนี้ไม่ถามผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะพอเราตบเลยรู้จักมันไหมไม่รู้จักอ้าวแล้วเล่นมันทำไมมันเคยเล่นพวกกูไว้แต่ก่อนอ้าวแล้วทำไมแล้วมึงไปโกรธอะไรกับมันไม่รู้อ่ะทำก่อนเลยเคลียร์ทีหลังเขาเรียกเปิดก่อนแล้วก็เคลียร์ทีหลังเพ้อๆไม่ต้องเคลียร์เลยและอารมณ์มันมานะแรงบิ้วแรงยุอะไรมันมีตลอดพี่น้องทำไมเขาเรียกสืบทอดรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสืบทอดมาแบบไม่ต้องนัดหมายถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะรุ่นน้องเห็นความแตกแยกความทะเลาะเบาะแว้งของรุ่นพี่มาตั้งแต่ต้นไล่ลงมาเรื่อยๆเหมือนยาฮิลียะห์ในอดีตเห็นความแตกแยกของรุ่นปู่ย่าตายายลงมารุ่นพ่อแม่เมื่อรุ่นลูกจึงแตกย่าแตกแยกแล้วขัดแย้งไม่มีลงตัวเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาก็แตกแยกโดยการสืบมรดกการแตกแยกเหมือนกันยุคเราแหละครับพี่น้องโอ้โหสงสารที่สุดมุอัลลับที่เข้าอิสลามตอนนี้นะมึนเลยพี่น้องนะไม่รู้จะไปทางไหนทำไมเขาว่าไอ้นั่นอาจารย์แล้วทำไมไอ้นั่นไอ้นี่จนบางทีเจอคำถามทำไมมุสลิมตอนนี้ด่ากันเองอะครับอาจารย์พอเราเจอไปอย่างนั้นก็จุกไปน้องจะบอกว่าไม่จริงมันเป็นการตัดต่อมันก็ไม่ใช่นะมันจริงนะ
ไม่จริงท่านเข้าใจผิดเขาแค่ทักทายกันออกไมค์มันไม่ใช่ทักสิครับจบปัญหาแล้วถ้ารุ่นนี้ไม่แก้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อมามันจะมาเรื่อยๆดังนั้นเอาคอสรถจึงแตกแยกแล้วทะเลาะเบาแหวกมากแล้ววันนี้ทำยังไงพี่น้องจึงรวมใจทั้งสองใจรวมคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามแบบอิสลามได้แก้ไม่ได้ยุติความขัดแย้งไม่ได้ถ้าเขาไม่รับอิสลามเข้าใจคำว่ารับอิสลามไหมครับเอ้าแล้วที่วันนี้ทะเลาะกันมุสลิมหมดยังไม่รับอิสลามยังไงบอกแล้วเราเป็นมุสลิมแต่ยังไม่ยอมรับไม่รับอิสลามไม่รับในที่นี้คือเรายังไม่ปฏิบัติตามหลักการอิสลามนั่นเองนบีทำอะไรอ่ะพี่น้องนบีมาไม่ได้บอกเอ้าเอาคอสรอดเลิกทะเลาะกันนะจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอ้าจับมือกันเปล่านบีไม่ต้องพูดแบบนั้นพี่น้องเอาเรามาร่วมมือกันเอาทำดูให้ภาพลักษณ์อาหรับเราดูดีเปล่านบีเริ่มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีเริ่มด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องคนเวลาอะกีดะห์อีมานมั่นคงอะนะยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์ซึ่งอะกีดะห์อีมานเวลามั่นคงแล้วมันจะสะท้อนออกด้วยถึงอามัลพฤติกรรมในการปฏิบัติอีมานจึงส่งผลมาทางอามัลซอฮาบะห์เรียนรู้อิสลามพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจะได้รับชัยชนะนบีเริ่มแก้ความขัดแย้งด้วยกับเอาอิสลามเข้าไปในใจคนก่อนเลยวันนี้เราให้พี่น้องอุมมะห์เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ตราบใดถ้าอิสลามยังไม่เข้าไปในใจท่านเพราะอะไรถ้าอิสลามเข้าในใจท่านท่านจะรู้ว่าท่านจะยอมก้มหัวเพื่อใครผมกับมาคอลิทะเลาะกันมานานวันหนึ่งใจผมยอมบางก็ได้ไงลูกหาผมก็เยอะลูกน้องมาคอลิทก็เยอะถ้าผมยอมสยบไอ้บางโอ้โหผมจะเอาน้ำหน้าที่ไหนเจอลูกน้องผมอะโอ้ลูกพี่กูไม่แน่นี่ว่าเห็นจังๆวันนี้หงอแล้วเรียบร้อยแต่วันนี้ถ้ารู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้ยิ่งใหญ่ฉันชีวิตฉันให้กับอิสลามฉันยอมปฏิบัติตามหลักการได้เจอบางคอลิทอัสสลามุอะลัยกุมไอ้แล้วลูกน้องจะว่าไงไม่รู้เพราะชีวิตไม่ได้อยู่เพื่อลูกน้องชีวิตไม่ได้อยู่เพื่อคนอวยนำซ้ำถ้ายิ่งตามหลักการของอัลลอฮ์อัลมุอิซอัลลอฮ์คือผู้ยกเกียรติพี่น้องที่รักคนจะยิ่งยกเกียรติเขาคนที่กลัวว่าตัวเองจะเสียเครดิตจนเกรงใจมนุษย์จนลืมอัลลอฮ์ระวังนะพี่น้องวันหนึ่งมันจะยิ่งต่ำลงแต่คนที่ยอมยืนหยัดคนจะมองยังไงไม่สนอัลลอฮ์จะยกเขาสูงขึ้นเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนบีเจ้าอิสลามไปในใจกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จนซอฮาบะห์ทั้งหมดยอมรับในอิสลามเชื่อมั่นในหลักการของอัลลอฮ์และปฏิบัติตามเมื่ออายะห์กุรอานลงมาพี่น้องอินนัมัลมุอ์มินูนอิคฮวะแท้จริงบรรดาผู้เป็นมุอ์มินผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่เป็นน้องกันพี่น้องซอฮาบะห์เคยจะฆ่ากันซอฮาบะห์เคยเป็นศัตรูกันในบางพวกซอฮาบะห์เคยชนิดที่ว่ามองหน้ากันไม่ได้ซอฮาบะห์ชนิดที่ว่ามีนัฟซูในการต่อสู้ห้ำหั่นกันและกันมาก่อนแต่เมื่อใจยอมรับอิสลามอัลลอฮ์บอกมุมินมุมินเป็นพี่น้องกันนะความแตกแยกทั้งหมดสยบลงด้วยกับอิสลามมันไม่ได้ยากหรอกพี่น้องเพียงแต่ว่าวันนี้ทำใจให้ยอมรับตามหลักการไม่มีแตกแยกทะเลาะน่ะได้แต่ให้อยู่ในขอบในเขตเป็นไปไม่ได้อย่าทะเลาะกันไม่มีทางหรอกพี่น้องผัวเมียนอนด้วยกันยังทะเลาะกันเลยใครยังไม่ทะเลาะอ่ะพี่น้องเอ้ยอย่าทะเลาะกันทะเลาะมาทะเลาะทะเลาะเลยแต่ทำยังไงล่ะมันเรื่องไม่ตรงอารมณ์นับสู้ชัยฏอนเก้าทะเลาะแต่ทะเลาะมีขอบมีเขตโกรธกันต้องมีเขตโกรธกันต้องมีขอบงอนกันต้องมีลิมิตไม่อย่างนั้นชีวิตก็ไม่เกินร้อยนะต้องมีลิมิตพี่น้องอิสลามมาสอนให้คนเป็นคนไม่ใช่สอนให้คนเป็นปูน
อย่าโกรธอย่าทะเลาะใครอ่ะพี่น้องไม่โกรธในที่นี้ลองถามผมหน่อยมีอาจารย์วยีนี่ไม่มีโกรธใครเลยพี่น้องลุกขึ้นไปตบหัวเลยตบครั้งแรกโกรธไหมไม่โกรธวยีใจเย็นอัดครั้งที่สองตบไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวก็สู้เอ้าทำไมโกรธอ่ะเอ้าคนนะเออถ้าตบเสานี่ไม่ปลื้มพี่น้องเข้าใจไม่ปลื้มไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรตบเสาพี่น้องตบไปมือแตกมันยังไม่โตเลยนี่เสาแต่คนอารมณ์มีอิสลามไม่ได้มาบอกว่าอย่าโกรธนะห้ามไม่พอใจกันนะมันมีได้พี่น้องที่รักฉะนั้นเมื่อนบีบอกอย่างนี้ซอฮาบะห์เอาอารมณ์ทั้งหมดอยู่ข้างใต้แล้วให้อิสลามเป็นทางนำอินนามัลมุมินูนอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่เป็นน้องกันเมื่อเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรเกิดขึ้นครับเคยแตกแยกเคยทำหันเคยเถียงกันยกตัวอย่างท่านอบูซาร์รอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอบูซาร์นี่ผมเคยเล่าประวัติไปแล้วบางส่วนนะไม่ใช่คนธรรมดานะครับอดีตอยู่กองโจรทะเลทรายนะครับอบูซาร์เข้ารับอิสลามกับนบีปั๊บไม่แย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 ่เหมือนเรานะเดินไปที่กะอ์บะห์เลยเรียกชาวกุเรชทั้งหมดให้ฟังการกล่าวชาฮาดะห์ของเขาทำไมทำได้เขายอมตายนี่อบูซาร์ผมเลยบอกเสมอว่าคนเลวเวลากลับตัวนะพาวเวอร์มันเยอะเพราะมันเคยผ่านอะไรเลวร้ายมาเยอะเวลาจะทำดีมันไม่ค่อยคิดอะไรเยอะแล้วอบูซาร์เป็นระดับนั้นนะพี่น้องวันหนึ่งครับอบูซาร์มีท่าตอนนั้นท่านเป็นคนผิวดำอบูซาร์ด่าท่านผิวดำด่าถึงแม่เขาเลยอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ยังด่าคนเป็นทาสผิวดำคนนี้พี่น้องมาหาท่านนบีอัลลอฮ์ดูพี่น้องมาร้องเรียนรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องเรียนพี่น้องว่านายฉันอบูซัดด่าอย่างนั้นทาสน้อยใจเหมือนคนด่าเราพาดพิงถึงแม่เราพี่น้องลูกไอ้ดำอย่างเงี้ยลูกคนผิวดำเสียใจพี่น้องมาหารอซูลแล้วก็ร้องฮะร่ำร้องร้องเรียนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำไงนี่คือการแก้ปัญหาของนบีแสดงว่าอบูซัดกับทาสเขามีข้อพิพาทกันแล้วผู้นำทำยังไงอะครับนบีไม่ได้บอกทาสใจเย็นๆซอบาอดทนได้บุญกลับได้เปล่านะแล้วทำยังไงอะครับพี่น้องทาสยังอยู่กับ นบีนะครับนี่คนเป็นผู้นำพี่น้องแล้วทำไงเรียกอบูซาร์มาเมื่ออบูซาร์มาถึงพี่น้องที่รักอบูซาร์กับท่านนี่คนละถ้าเรียกระดับซอฮาบะห์คนละไอ้นั่นเลยนะคนจะว่าคนละเกรดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับอบูซาร์นี่ซอฮาบะห์เลยนะครับพี่น้องระดับแนวหน้าเลยนี่ท่านนะพี่น้องแต่ก็ยังเป็นซอฮาบะห์แต่ว่าเขาเรียกเกียรติศักดิ์ศรีและระดับแนวหน้ายังไม่เท่าอบูซัดนบีเรียกอบูซัดมาพี่น้องต่อหน้าท่านแล้วถามว่าท่านสรุปตำหนิด่าถึงแม่เขาหรืออบูซัดแท้จริงในตัวท่านยังมีความเป็นญาฮิลียะห์อัลลอฮ์นบีพูดแค่นั้นพี่น้องอบูซัดได้ยินคืนสติรู้สึกเลยว่าตัวเองทำผิดไปแล้วเตาบัดตรงนั้นและอบูซัดนอนลงดินเลยนอนตะแคงแบบนี้พี่น้องแล้วบอกอบูซัดจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าท่านจะเหยียบหน้าอบูซัดก่อนทำไมเขายอมขนาดนั้นนะพี่น้องนั่นท่านนี่เจ้านายนะครับฉันจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าท่านจะเอาเท้าตั้งบนแก้มอบูซัดก่อนแต่ท่านพี่น้องพิพาทกันยังไงเมื่ออีกฝ่ายยอมรับเขาให้มาแก้ปัญหาแบบนบีเมื่อมีอะไรต้องคุยอย่างเงียบแนวทางรอซูลคือคุยอย่าเข้าใจเองที่ปัญหาเกิดวันนี้เพราะเราไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเก็บแต่ไม่เคลียร์ระวังนะครับพี่น้องไม่ขีดเล็กๆสุมเยอะๆบ้านทั้งหลังมันก็เผาได้นะมีปัญหาอย่าปล่อยต้องรีบเคลียร์รอซูลจะให้มาเคลียร์กันระหว่างซอฮาบะห์เพื่อยุติปัญหาใดปัญหา
วันนี้วิธีการแก้ปัญหามุสลิมเราวันนี้พี่น้องไม่เถียงของเราแตกแยกมากเถียงกันเยอะแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วก็ไม่จบเพราะเราไม่เคยนั่งคุยกันเลยแต่วันนี้ถ้านั่งคุยอย่างเดียวก็ไม่จบถ้าเนียดไม่ต้องการจะปรับปรุงเนียดต้องการเอาชนะอัลลอฮ์จะให้เป็นไปตามเนียดท่านอิยูรีดาอิสลาฮะหากพวกเจ้าทั้งสองต้องการจะปรองดองยูวฟิกิลลาฮุบัยนะฮุมาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือนี่กุญแจของการนั่งคุยพี่น้องเรามีปัญหาอะไรไม่พอใจกับพี่น้องอะครับคุยสิครับบอกกันตรงๆคุยอย่าคุยลับหลังพอลูกผู้ชายมีอะไรต้องคุยต่อหน้าแล้วมันจบทันทีบางไม่พอใจอะไรผมล่ะครับมีอะไรบางพูดกับผมเอาผมทำอะไรผิดเมื่อคุยกันอ๋อที่ผมทำวันนั้นเพราะ1 2 3เมื่อเราอธิบายอีกฝ่ายเข้าใจเนียดเราต้องการจะปรองดองพี่น้องสุดท้ายเขาเนียดดีที่จะเป็นหนึ่งเดียวเราเนียดดีที่จะหนึ่งเดียวอัลลอฮ์จะให้แตกแยกเราพี่น้องแต่วันนี้หนึ่งเราไม่นั่งคุยกันสองคุยกันแต่ไม่ได้เนียดจะปรองดองเนียดเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้เมื่อเนียดเป็นอย่างนี้ขัดแย้งยังไงก็เอาให้เป็นหนึ่งไม่ได้เพราะใจสกปรกพี่น้องที่รักนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เราดูพี่น้องจนซอฮาบะห์ที่เคยขัดแย้งที่เคยแตกแยกนะครับกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวัซกุรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมจงรำลึกถึงนิอมัตของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้านิอมัตอัลลอฮ์เรียกใช้คำว่านิอมัตนะครับอิซกุนตุมอะอ์ดาในขณะที่พวกเจ้านั้นเป็นศัตรูซึ่งกันและกันฟะอัลลัฟะบัยนะกุลูบิกุมและอัลลอฮ์ให้ใจของพวกเจ้านั้นผูกพันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจริงๆอัลลาฟาตรงนี้ความหมายเดียวกับคำว่าคนมุอัลลัฟนะทำไมเราเรียกคนมุอัลลัฟไปน้องเพราะใจเขาเริ่มผูกพันกับอิสลามยังไม่ได้กล่าวชาฮาดะแต่เราเรียกว่าเป็นมุอัลลัฟแล้วใจเริ่มอยากเรียนรู้อิสลามใจเริ่มอยากรู้เรื่องราวของอิสลามอันนี้มุอัลลัฟฉะนั้นอัลลัฟเวลาเขาแปลเป็นภาษาไทยเขาบอกใจผูกพันจริงๆคำภาษาไทยบางคำไม่สามารถจะแปลอันกุรอานได้จริงๆพี่น้องนี่คือความงดงามของพจนานุกรมอัลลอฮ์นี่คือความสวยงามของคำดำรัสอัลลอฮ์ไม่มีอะไรศัพท์ภาษาอะไรก็แล้วแต่จะอธิบายความเข้าใจกุรอานได้หมดเพราะทุกความหมายไม่งดงามยิ่งไปกว่าภาษาอาหรับเพราะเป็นกะลามุลลอฮ์พี่น้องอัลลาฟะอุลามะจึงยกว่ามันเหมือนหัวใจซอฮาบะห์นั้นเหมือนกับกิ่งไม้ที่มันซ้อนมัดซึ่งกันและกันมันยิ่งกว่าผูกพันพี่น้องมันยิ่งกว่ารักกันมันเชื่อมโยงชนิดที่ว่าถ้าคุณดึงกิ่งนี้ออกก็จะมีกิ่งอื่นหักด้วยถ้าคุณหักกิ่งนี้ออกไม่ใช่กิ่งนี้อินเดียวจะหักแต่กิ่งอื่นจะหักด้วยถ้าคุณคิดจะดึงโค่นพุ่มไม้อันนี้คุณโค่นมันไม่ได้ถึงแม้คุณจะเห็นกิ่งเล็กแต่มันประสานด้วยความหนาแน่นนี่คือหัวใจของซอฮาบะห์อดีตขัดแย้งยิ่งกว่าขัดแย้งศัตรูยิ่งกว่าศัตรูแต่อัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องอัลลอฟะบัยนะกุลูบิกุมให้หัวใจของพระเจ้ามันเชื่อมผูกพันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไม่พอพี่น้องฟะอัสบะฮตุมบินิอมะติฮิอิควานะและพวกเจ้าได้กลายเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยกับเนมัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรนบีทำให้รักกันได้ยังไงอย่างเดียวเบนเป้าหมายมนุษย์ทุกคนเรามีชีวิตทั้งหมดลิลลาฮิตะอาลาหน้าเราหันสู่กิบลัตหมดใช่ไหมพี่น้องเวลาละหมาดท่านจะเป็นมัซฮับชาฟิอีท่านจะเป็นฮานาฟีท่านจะเป็นกลุ่มนั้นท่านจะมัซฮับนี้ท่านจะทะเลาะกับคนนั้นท่านจะทะเลาะกับคนนี้แต่เวลาเข้าซับละหมาดกูเกลียดไอ้มัดไอ้มัดหันทางนี้กูหันทางนี้มีไหมครับพี่น้องไม่มีเราหันกิบลัตเดียวกันหมดทั้งที่เกลียดกันแล้วเวลาเกิดเข้าซับละหมาดต้องอยู่ติดกันไม่เข้าใกล้ได้ไหมมาเกลียดมันเว้นช่องโหว่ไว้อย่างนี้
บอกไม่ได้หลักอิสลามต้องชิดพี่น้องเกลียดยังไงแต่เมื่อถึงเวลาทำอิบาดะห์เคารพอัลลอฮ์ทั้งหมดต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเบนใจพี่น้องสู่อาคิเราะห์นบีเบนใจซอฮาบะห์ทั้งหมดสู่เป้าหมายจนซอฮาบะห์เห็นและรู้ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรตอบโจทย์ตัวเองพี่น้องอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่ออัลลอฮ์แล้วเมื่ออยู่เพื่ออัลลอฮ์ถ้าเจ้าจะยอมเพื่ออัลลอฮ์เจ้าจะยอมไม่ได้ได้ยังไงถ้าวันนี้เรายอมไม่ได้สยบไม่ได้อภัยไม่ได้คุยกันไม่ได้รักกันไม่ได้แสดงว่าเราอยู่เพื่อนับสูตัวเองถ้าเอานับสูไม่มีใครยอมใครนะครับพี่น้องท่านก็ร้อยผมก็เจ๋งท่านก็เก่งผมก็สู้คนและสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นพังหมดเลยพี่น้องติระดูตัวอย่างซอฮาบะห์เวลาเขารักเขาใคร่เขาเชื่อมซึ่งกันและกันพี่น้องเมื่อครั้งท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีปัญหากับท่านหญิงไอชะห์แต่พี่น้องจำได้จริงๆปัญหาตรงนี้เรื่องอิสติฮาดนิดเดียวแค่นั้นเองรบกันนะครับสองฝั่งจะรบกันนะเวลาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเจอฝ่ายของไอชะห์เวลามาเจอกันที่บ้านหรือข้างนอกเขาคุยอะไรกันนะพี่น้องนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้ฝั่งท่านหญิงไอชะห์มาหาท่านอาลีอาลีคุยอะไรอ่ะพี่น้องลูกเป็นยังไงบ้างที่บ้านสบายดีไหมอ๋อแม่ผมนึกว่าคำถามไม่ใช่นะฟังนะบอกลูกสบายดีไหมถามไถ่เรื่องที่บ้านหมดเลยและอาลีบอกว่าหวังว่าฉันกับท่านจะเป็นบุคคลที่อะไรอัลลอฮ์จะถอดความเกลียดชังความเป็นศัตรูออกจากกันให้หมดเมื่อไหนพี่น้องในสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาทะเลาะในเกมพี่น้องเขาขัดแย้งกันในเกมแต่ความรักความเป็นพี่น้องไม่เคยสลายจากใจซอฮาบะห์ตอนประชันกองทัพระหว่างอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกับกองทัพท่านหญิงไอชะห์อัซซุบัยบินอาวามกับตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์สองคนพี่น้องอยู่ฝั่งท่านหญิงไอชะห์ขี่ม้าออกมาข้างนอกอาลีมาเจรจากัน3คนพี่น้องแล้ว3คนนี้ใครสามในสิบที่เป็นชาวสวรรค์ไหมอยู่กันพี่น้องจนอุลามะกล่าวว่าเวลามาเจรจานะคอม้าของซุบัยกับคอม้าท่านอาลีพี่น้องสานกันแบบนี้เลยอยู่ใกล้กันมากอาลีถามคำเดียวพี่น้องเผชิญหน้ากองทัพนะครับอาลีถามตอนแรกอาลีถามอัซซุบัยอัลลอฮ์สุอิควานุกุมฉันไม่ใช่พี่น้องของพวกท่านเหรอฉันไม่ใช่น้องท่านเหรอฉันไม่ใช่พี่น้องท่านเหรอตอลฮะกับอาลีรอฎิยัลลอฮุกับอัซซุบัยฉันไม่ใช่พี่น้องของท่านเหรอฮารอมติริมาอะกุมาฉันทำให้เลือดของพวกท่านทั้งสองเป็นที่ฮารามสำหรับฉันทำไมวันนี้พวกท่านจะทำให้เลือดฉันฮาลาลสำหรับท่านล่ะอัลลอฮุอักบัรอาลีไม่ใช่กลัวนะครับพี่น้องอาลีคือคนที่แม่เรียกแกว่าสิงโตนะพี่น้องอาลีเคยกล่าวแชทเอาไว้ศัตรูคอยบัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องไม่มีใครกล้าออกสู้อาลีออกไปเลยพี่น้องในคอยบัตไอ้นั่นกล่าวแชทเพราะอาหรับสมัยก่อนมันต้องกล่าวคำกลอนเพื่อบ่งบอกความน่าเกรงขามอันนี้มุลฮิบฆ่าซอฮาบะห์พี่น้องไม่มีใครจะสู้อาลีออกมาพี่น้องเด็กอยู่เลยยังเป็นหนุ่มบอกอันนัลลซีซัมมัตนีอุมมีไฮดรฉันคือบุคคลที่แม่ฉันเรียกฉันว่าสิงโตเรียบร้อยพี่น้องมุลฮิบอิลาจะฮันนัมไปจะฮันนัมสู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องเจออาลีคนเดียวอาลีไม่ใช่กลัวแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพี่น้องนี่คือนิสัยซอฮาบะห์รุฮามาอุบัยนะฮุมยอมพี่น้องทอมตัวนอบน้อมต่อพี่น้องด้วยกันฉันทำให้เลือดของพวกท่านทั้งสองเป็นที่ฮารามสำหรับฉันทำไมวันนี้ท่านจะทำให้เลือดฉันฮาลาลอัลลอฮ์พี่น้องซุบัยกับตอลฮะห์ได้ยินอย่างนั้นพี่น้องอัซุบัยกลับเลยบอกฉันอิสติฮาดผิดแล้วยอมเลยพี่น้องทำไมอัซุบัยไม่กลัวเสียฟอร์มพี่น้องเป็นระดับแม่ทัพในกองแล้วออกเลยเพราะซอฮาบะห์ทิ้งนับสูตรทั้งหมด
ยอมสยบเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนี่คือการปลูกฝังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเขารักกันแล้วยอมตายแทนกันได้วันนี้ขออย่างเดียวพี่น้องเรามีอะไรกันนะครับพี่น้องถ้าเป้าหมายเราเบนเข็มเพื่ออัลลอฮ์ยุติแต่พี่น้องความขัดแย้งอัลลอฮ์ห้ามวะลาตะนาซะอูฟะตัฟชะลูวะตะฮะบะรีฮุกุมอย่าขัดแย้งอย่าทะเลาะกันนะเพราะเมื่อใดที่อุมมัตอิสลามทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันแต่ฮะบะรีฮุกุมความน่าเกรงขามของพวกเจ้าจะหมดไปจริงไหมครับวันนี้ถ้าศัตรูอิสลามมันพูดไทยได้นะถ้ายะฮูดมันพูดภาษาไทยแล้วมันฟังไทยรู้เรื่องมันดูพวกเราคงหัวเราะและท่านนบีเห็นภาพพวกเราเป็นแบบนี้ครับพี่น้องพี่น้องว่านบีจะสุขหรือนบีจะทุกข์พี่น้องว่าถ้าเห็นซอฮาบะห์ทะเลาะกันนบีมีความรู้สึกยังไงพี่น้องอัลลอฮ์ให้นบีจะออกมาบอกคืนไลลาตุลกอดัรวันไหนออกมาเห็นซอฮาบะห์กำลังเถียงกันอัลลอฮ์ให้ลืมเลยเมื่อนบีเห็นซอฮาบะห์มีปัญหาแตกแยกนบีไม่ต้องการเลยอย่างนั้นพี่น้องครั้งหนึ่งนบีจะละหมาดนบีได้รับข่าวพี่น้องยะฮูดีมันยุเยให้อันซอดกับมุฮาจิรให้อาวส์กับคอซรอตศัตรูเดิมให้ทะเลาะกันพี่น้องและยะฮูดีเก่งมากในการยุเยมันยกตัวอย่างสงครามบูอัซสงครามบูอัซคือสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างอาวส์กับคอซรอตเล่าพูดถึงสงครามบูอัซตอนหน้าบูฮะตอนหน้าอาวส์ตอนหน้าคอซรอตสหบัตแล้วนะครับสองฝ่ายแต่ฟังแล้วยังขึ้นเลยฟังแล้วมันนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตจนสุดท้ายพวกอาวส์เรียกพวกคอซรอตเรียกแตกแยกพี่น้องที่รักออกเป็นสองฝั่งจะห้ามหันกันอีกครั้งหยิบอาวุธเลยพี่น้องหยิบอาวุธขึ้นมาเลยเราว่าเอาส์กับคอซรอตทั้งที่รับอิสลามกันแล้วแต่เมื่อโดนยุเยจากยะฮูดต่างคนต่างหยิบดาบเลยรู้ถึงท่านนบีพี่น้องนบีมาทันทีนี่คือการเคลียร์ปัญหาของรอซูลไม่ปล่อยมาเคลียร์ทันทีพี่น้องนบีมาทำไมพี่น้องลองนึกนะมุสลิมสองฝ่ายแบ่งฝ่ายจะห้ามหันกันแล้วนบีมาเลยพี่น้องยามาชะรอลมุสลิมีนโอ้บรรดามุสลิมเอ้ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์นบีมาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อบิดะวัลญาฮิลียะห์พวกท่านจะเรียกร้องสู่ความเป็นญาฮิลียะห์วะอะนะบัยนะอัซวะริกุมโดยที่ฉันกำลังอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าอย่างนั้นหรือนบีพูดเพื่อเรียกสติเจ้าจะเรียกร้องสู่ความเป็นเอาสู่ความเป็นคอซรอตสู่ความแตกแยกในขณะที่นบีอยู่กับพวกท่านนะพี่น้องซอฮาบะห์ได้ยินเหมือนสติคืนทิ้งดาบหมดเลยเข้าไปกอดคอเพื่อนเอาส์เข้าไปหาคอซรอตคอซรอตมาหาเอาส์กอดคอกันร้องไห้พี่น้องใครเจ็บปวดยะฮูดีเจ็บปวดเมื่อยุเยมุสลิมไม่สำเร็จแต่วันนี้มุสลิมห้ามหันเราแตกแยกเราทะเลาะกันได้ใครเจ็บปวดอุมมัตอิสลามเจ็บปวดใครดีใจชัยตันดีใจยะฮูดดีใจแต่สมัยนบียะฮูดเสียใจชัยตันแผนล้มเหลวอุมมัตอิสลามทั้งหมดประสบความสุขหมดเลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้เราเลยบอกว่าหยุดนะครับพี่น้องอย่าทะเลาะกันอย่าขัดแย้งกันมีอะไรอิสลามจึงมีระบบมูชาวรัตอะไรคือมูชาวรอพี่น้องหารือเพื่อยุติในข้อต่างๆพูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันชาวิรุมฟิลอัมรอัลลอฮ์ใช้จงหารือกันนะกับพวกเขาในกิจการงานอัลลอฮ์ใช้นบีพี่น้องวันนี้อิสลามเรานะครับพี่น้องอันดับแรกที่ผมขอก็คือว่านบีไม่สอนให้เราแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกจนกระทั่งทะเลาะเบาแว้งแล้วแตกแยกกันแล้วมีกลุ่มอันฮัมอ่ะพี่น้องกลุ่มไอ้นั่นมีดีเรนเจอร์มี
ไอ้กลุ่มทำงานชื่อนะไม่ได้แปลกอะไรชื่อไม่ได้แปลกเพราะจะชื่อเดียวกันหมดก็คงยุ่งนะชื่อไม่แปลกแต่อย่าแบ่งถ้าแบ่งแล้วนำไปสู่ความทะเลาะด้วยกับชื่อฮารามทันทีพี่น้องฮารามทันทีพี่น้องและอีกหน่อยถ้ามุสลิมเมื่อแบ่งพวกมีกลุ่มและทะเลาะกันระหว่างกลุ่มได้เราจะต่างอะไรอ่ะพี่น้องอีกหน่อยก็คงจะสกรีนเสื้อข้างหลังแล้วก็เห็นที่ไหนพี่น้องตบเสื้อกลุ่มอื่นได้ละหลายตัวอาจจะขึ้นเป็นประธานสายได้ทำไมอ่ะพี่น้องก็เราเอาวัฒนธรรมเขามาใช้เรียบร้อยแล้วพี่น้องที่รักเราเอามาแล้วแล้วจะต่างอะไรอ่ะมึงไอ้นั่นไหนไอ้นี่ใส่ผมไปบรรยายหลายที่พี่น้องแล้วไปบางครั้งขอโทษนะครับพูดง่ายๆพี่น้องนู่นเลยพี่น้องอยู่ริมทะเลเลยเขาถามเลยเขาตรงๆเลยอาจารย์ว่าเก่าหรือใหม่เนี่ยอาจารย์สายไหนก็ถามสายไหนไอ้ผมก็คนตรงบรรยายตรงๆบอกไปเลยวันนี้คนถามหลายสายมากกับผมนะพอดีวันนั้นในอำเภอไปเปิดงานด้วยในอำเภอเป็นมุสลิมนะผมบอกผมสายเดียวกับในอำเภอครับไม่มีใครกล้ายุ่งเลยครับผมสายเดียวกับในอำเภอมันก็งงนะทำไมในอำเภอผมเป็นคนสายบุรีเนี่ยผมน่ะสายบุรีสายเดียวกับแกสายบุรีบ้างอ๋อแล้วเก่าบอกผมไม่ได้มีเก่าใหม่ถ้าพระเจ้าชื่ออัลลอฮ์นบีชื่อมุฮัมมัดอันนั้นน่ะสายเดียวกันอัลลอฮ์เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นมั้ยอันนั้นที่แบ่งอันนั้นแบ่งตามนับซูไม่ใช่แบ่งตามหลักการมันแบ่งตามนับซูพี่น้องมัซฮับทางฟิกไม่เกี่ยงท่านจะละหมาดเรียนทางมัซฮับอิหม่ามชาฟีพี่น้องปฏิบัติฟิกตามที่พี่น้องเรียนมัซฮับอิหม่ามชาฟีท่านเรียนแบบฮานาบิละไม่ได้ผิดไม่ได้มีอะไรปัญหาอยู่ที่ท่านสิกก็ได้เล่นอันไหนเท่านั้นเองเราไปละหมาดมักกะเราไปด่าอิหม่ามได้ไหมพี่น้องถ้าทำไม่เหมือนเราลองสิครับจะได้ไม่ต้องกลับได้ไหมพี่น้องเราไปอินเดียเงี้ยอิหม่ามที่อินเดียเขาละหมาดแล้วมาซาอานาฟีจับมือมันติดต่ำมาตรงนี้เราไปสะกิดอิหม่ามอิหม่ามทำไม่ถูกนะไปเจอผู้หญิงพี่น้องคนฮานาฟีคนอินเดียปากีสถานเขาไม่ใส่ถุงเท้าเงี้ยเราไปบอกบาปนะตัวเองเขาเรียนพระมาซาฮานาฟีเขาถือยาเกณฑ์ว่าเท้าไม่ใช่เอารัดและไม่ใช่เดาๆเขามีดาเลนส่วนเราจุมฮุดอุลามะถือว่าเท้าเป็นเอารัดเราปฏิบัติแบบนี้เราทำแบบนี้เขาทำแบบนั้นเรารับผิดชอบกับอัลลอฮ์เท่านั้นเองเรานะห์นุดดุอาตลัสนัลกุฎอเราเป็นผู้เรียกร้องไม่ใช่ผู้ตัดสินเมื่อรู้แค่นั้นก็จบหน้าที่พี่น้องทีนี้เมื่อเราไม่เข้าใจพื้นฐานเราเลยด่าหมดใครที่ไม่เหมือนกูสุดท้ายเมื่อใครไม่เหมือนกูผิดหมดแสดงว่ามึงรอดคนเดียวนั่นเราคือกลุ่มชนที่รอดนั่นหลงตัวเองอีกซอฮาบะห์พี่น้องอยู่ใกล้นบีอุมัรได้รับรองเป็นชาวสวรรค์นะครับรอดไหมหรือพี่น้องจะบอกอุมัรเสี่ยงนรกก็นบีรับรองชาวสวรรค์เขาถูกรับรองอย่างนั้นอุมัรเป็นขอตบที่แก้มแก่รอยดำมีตลอดเป็นแผลเป็นเลยทำไมร้องไห้ตลอดอัลลอฮ์ชาวสวรรค์ร้องไห้กลัวอัลลอฮ์อุสมานบินอัฟฟานได้รับการยืนยันจากใครจากนบีเป็นชาวสวรรค์อยู่หน้ากุบูตนึกถึงความตายนึกถึงอัลลอฮ์บารซักร้องไห้อุสมานจะกลัวอะไรพี่น้องในเมื่อนบีรับรองชาวสวรรค์เขายังกลัวเราไม่รู้ใครรับรองใครก็ไม่รู้เรานี่ไม่รู้เรื่องอะไรละหมาดเราอัลลอฮ์รับหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะพี่น้องเราทำงานดาวะศาสนาอัลลอฮ์รับแค่ไหนยังไม่รู้เรื่องซอฮาบะห์อยู่ใกล้นบีอิบนุอุมัรบอกว่าถ้าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับละหมาดแค่รอกะอัตเดียวพอแล้วชีวิตนี้อัลลอฮ์หวังแค่รอกะอัตเดียวของเราอะครับมีความสุขเหมือนถูกยืนยันแล้วว่าอามานทั้งหมดอัลลอฮ์รับมันถึงต้องอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเลยไม่พัฒนาอะไรพี่น้องอย่านะครับพี่น้องอันดับแรกท่านต้องมองให้เข้าใจความแตกต่างเรื่องฟิกสรรณบัญญัติอย่าเถียงเพราะไม่จบถ้าจบนะพี่น้องคนอาเลมกว่าเราเขาจบไปนานแล้วผมยกย่องโต๊ะครูทางใต้ในอดีตนะ
บอกตรงๆพี่น้องเวลาเขามีมัสอาลาขัดแย้งกันนะผมขัดแย้งกับบางสมมุตินะครับบางก็สอนบางก็บรรยายผมก็บรรยายเวลามีมัสอาลาหนึ่งที่ผมบางพูดอีกแบบผมพูดอีกแบบสมัยก่อนเขาทำยังไงพี่น้องเขาไปที่ผมไปที่บ้านบางเลยไปเยี่ยมที่บ้านอัสสลามุอะลัยกุมนั่งคุยสองคนพี่น้องถกคุยเรื่องปัญหามัสอาลานี้สุดท้ายจบแค่นี้ถ้าบางยังยืนยันในน้ำหนักที่ดาเลนหลักฐานที่ท่านมีผมยืนยันของผมอัลฮัมดุลิลละห์ต่างคนต่างทำแต่จบด้วยความเข้าใจเขาจะไม่พูดมัสอาลาคิลาฟิยะบนเวทีโดยเด็ดขาดปัญหาที่เกิดบ้านเราพอเรื่องคิลาฟิยะดันมาพูดบนเวทีแล้วเมื่อพูดเวทีขอโทษนะครับคนฟังทั้งหมดเรียนชะรีอะห์หมดทุกคนไหมท่านเรียนอุซูลุดีท่านเรียนชะรีอะห์ท่านเรียนฟิกฮ์มุกอรอนท่านเรียนอาดับคิลาฟท่านเรียนหมดไหมเปล่ามานั่งฟังครั้งแรกมานั่งฟังครั้งที่สองต่อให้ฟังเป็นปีด้วยพี่น้องก็ไม่เข้าใจในบางเรื่องแล้วทำยังไงเรื่องคีลาฟียะอย่าพูดตอนนั้นเอาวางแบบนั้นเพราะมันจะเกิดฟิตเนสแต่เรามาพูดปั๊บสุดท้ายบางยีผมนั่งฟังอาจารย์สมมติผมไม่รู้จะเอ่ยชื่อใครเดี๋ยวไปดงตัวเขาอีกอาจารย์กอไม่ตรงกับอาจารย์ปั๊บลี่ครูนี่ฟังอาจารย์ปั๊บลี่อยู่อาจารย์กอนี่มึงไม่ได้เรื่องโพสเลยพรุ่งนี้พี่น้องหัดเจียมตัวซะมั่งเป็นโต๊ะครูอย่าดีแต่ปากเรียบร้อยเลยพี่น้องเรียบร้อยเลยผมมาเปิดพรุ่งนี้เชมัดผมเขาเรียกอยู่กับเราอยู่แล้วแม่เชมัดเรียกแชร์นะเฟซนะเรียกอย่างอื่นดีกว่าไอ้มัดนี่ใช้ได้เว้ยนับสู่ผมมาทันทีพี่น้องมันเชียร์เรามันด่าฝ่ายตรงข้ามสุดท้ายจบพี่น้องเพราะเขาเคยทำแล้วครั้งหนึ่งเคยพูดบนเวทีเรื่องคีลาฟิยะพอพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องลูกศิษย์เราที่นั่งอยู่ถ้าภาษาง่ายๆตบมือสิฮะโอ้อย่างงั้นฮะพอพูดอย่างงั้นปุ๊บไอเราคนบรรยายนับซูมาเลยพี่น้องพอมาปุ๊บกูใช้ได้และเมื่อถูกดันขึ้นแบบนี้พี่น้องจะกดหัวตัวเองลงเลยครับแก้ปัญหาดีที่สุดเรื่องคีลาฟิยะบางอย่างอย่าพูดบนเวทีผมเลยบอกว่าผมว่าไปหลายที่เลยเกือบจะด่าด้วยซ้ำด่าแล้วนะครับหัวข้อบรรยายตั้งแต่ละที่อย่าตั้งให้จุดทะนวนทะเลาะกันเพราะหัวข้อบรรยายเป้าหมายคนมาฟังแล้วต้องเตาบัตคนมาฟังแล้วต้องเพิ่มอามันคนมาฟังแล้วปรับปรุงอีมานกลับไปพัฒนาตัวเองไม่ใช่ฟังแล้วได้ศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องแล้วเราตั้งอะไรตั้งหัวข้อเพื่อเขาเรียกจุดชนวนไม่ใช่ชนวนเพื่อทำดีนะพี่น้องชนวนเพื่อเกิดฟิตเนสในสังคมเลิกเถอะพี่น้องอย่าตั้งหัวข้อบรรยายสนองนับสู่คนจัดที่สงสารที่สุดคือโต๊ะครูที่มาบรรยายบางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องเขาให้หัวข้อมานี้มาแล้วมีกระซิบฉันใส่เรื่องนี้หนักๆหน่อยผมเคยไปเจอบางที่นะฮะไปบางที่เราไปคนเดียวน้องรอนทางใต้นะเรารู้ดแหล่งนั่นเป็นไงและเรากำลังรอขึ้นบรรยายพี่น้องไอ้หนุ่มไอ้ก็ใช้ได้นะเขียนจดหมายมาแล้วเหมือนกับส่งยาบ้าอย่างนั้นนะแอบมาให้แล้วไปเลยพี่น้องปุ๊บไปอะไรของมันวะเปิดดูพี่น้องโอ้อาจารย์เรื่องนี้ที่นี่ทำเยอะจัดถ้าสรุปง่ายๆเอาให้หนักหน่อยถ้ามันคุยเรื่องที่ไม่คีรับไม่เป็นไรมันเอาได้พี่น้องหนักๆพอมันผมเปิดมาดูอ่อนรอมึงเอ้ยให้ผมจัดหนักมึงไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปไหนก็ไม่รู้แล้วแหมแล้วจัดหนักเลยอาจารย์อัลลอฮฺอักบัรมันคุยได้พี่น้องแต่บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องคุยบนเวทีเข้าใจไหมฮะเพราะคุยบนเวทีมันไม่ก่อเปิดประโยชน์ดีอะไรเลยนะครับอย่าลืมนะพี่น้องน้ำอ่ะยิ่งชานนบุรีด้วยนะครับอร่อยเนี่ยอร่อยนะฮะแต่นบียังสอนให้กินทีละอึกเลยใช่ไหมบางอย่างหรือไม่ใช่บางอย่างทุกอย่างอย่าอัดทีเดียวพี่น้องไม่ดีทั้งต่อสุขภาพและไม่ดีต่อจิตใจด้วยค่อยๆจิบเหมือนวันนี้เรามาฮิจเราะห์ไม่อยากคุยเยอะเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนเรากลับเลยดีกว่าครับคลินนะเอาได้ต่อนะอ่านทำให้เรียนเลยฉะนั้นนะผมบอกนี่อันดับแรกนะพี่น้องอย่าแบ่งเลยให้เข้าใจมาตรฐานเลยว่ามุสลิมเรานะพี่น้องแตกต่างเรื่องก
การปฏิบัติที่เป็นเล็กๆน้อยๆอย่ามาใส่ใจเยอะหลักสำคัญที่สุดคูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะนบีบอกจงเป็นบ่าวของอัลเลาะห์นะอย่างพี่อย่างน้องกันจนอิสลามให้โอกาสในการไม่พอใจกันมันมีอยู่แล้วพี่น้องนะมันมีอยู่แล้วพี่น้องที่รักนบีเลยบอกว่าลายะฮิลุลิมุสลิมไม่อนุญาตแก่มุสลิมอัยยุฮจิรอะคาฮูฟาวกะซะลาซในการที่เขาจะโกรธจะหันหลังให้พี่น้องเขาเกิน3วันแสดงว่าจะไม่พอใจได้จะโกรธได้อย่าเกิน3วันสามีไม่พอใจภรรยาอย่าเกิน3วันภรรยาไม่พอใจสามีอย่าเกิน3วันถ้าเกินแล้วเป็นยังไงอาจารย์ผมพูดไม่ได้เหมือนกันต้องฟังนบีพูดนบีบอกว่าใครก็ตามที่โกรธพี่น้องเขาเกิน3วันฟามาตะและเกิดเขาตายในช่วงนั้นนบีบอกว่าดะคอลันาร์เข้านรกไปเนาะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกใครโกรธพี่น้องเขาเกิน3วันแล้วตายในขณะที่ยังไม่ได้ดีกันนะครับพี่น้องยังไม่ได้มาอัพยังไม่ได้หายโกรธแล้วตายขณะนั้นดะคอลันาร์ไปนรกเลยไม่เกี่ยวว่าท่านจะละหมาดตะฮัจญุดแข็งไม่เกี่ยวว่าท่านจะจะมัดมัสยิดตลอดไม่เกี่ยวว่าท่านจะซิกุรอลโกรธพี่น้องเกิน3วันแล้วยังไม่ดีแล้วตายตอนนั้นไปเลยพี่น้องนรกมั้งคุ้มไหมอะครับเราโกรธกันเนี่ยสนองนับสู่เต็มๆเลยพี่น้องเราสะใจพี่น้องเวลาเราได้อัดเราได้ขัดแย้งเรารู้สึกยิ่งมีพรรคพวกสนับสนุนยิ่งมันใหญ่เลยสุดท้ายเกิดตายตอนนั้นยังไม่เคลียร์พี่น้องไปนรกนบีจึงบอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนให้สลามก่อนผิดถูกไม่เกี่ยวเราไม่อยากจะไปร่วมในวงที่มีความมัสยิดให้สลามก่อนพี่น้องถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกแต่เรายอมเพื่ออัลลอฮ์ความขัดแย้งก็ลดพี่น้องที่รักนี่นบีสอนครับว่าอย่าเกิน3วันจะไม่พอใจไม่อะไรกันพี่น้องลาตะดาบรูอย่าหันหลังให้กันนะพี่น้องมุสลิมอย่าโกรธกันนะจงเป็นบ่าวของอัลเลาะห์อย่างพี่อย่างน้องกันนะพี่น้องอย่าแตกแยกกันนะจงรักใคร่กันนะจงตักเตือนกันนะจงดูแลกันและกันกับคนอื่นเจ้าดีได้แล้วทำไมกับมุสลิมด้วยกันเจ้ารักกันไม่ได้เราต้องแตกอาจารย์ใครสอนให้แตกกับพี่น้องดูนบียังให้แตกเลยที่มักกะนั่นเขาแตกจากกุฟูดไปอีมานของเราอีมานกับอีมานแล้วแตกไปไหนอ่ะนบีบอกว่าไอ้ยะคุมบัลฟุรกะจงระวังการแตกแยกผมเลยบอกว่ามุสลิมวันนี้นะครับขอให้เรารวมตัวกันเองขอแค่รักใคร่กันเองลืมสายซะลืมคณะซะลืมกลุ่มซะลืมองค์กรซะกลับมาหานบีอย่างแท้จริงแล้วท่านจะพบว่าศักดิ์ศรีไม่ได้สูงไปกว่าการยอมก้มให้กับพี่น้องเลยครับพี่น้องที่รักรักกันเยอะๆมีปัญหาคุยกันมีปัญหาเคลียร์กันอย่าเข้าใจเองทุกอย่างไม่จบด้วยการเข้าใจเองพี่น้องที่รักและอีกอย่างนะครับพี่น้องที่จะบอกนอกจากไม่แบ่งกลุ่มแล้วนอกจากให้เคลียร์คุยซึ่งกันและกันแล้วอีกอย่างบอกจะให้กับพี่น้องนั่นคือบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ชอบการขัดแย้งและการแตกแยกมากมายหะดีษหนึ่งพี่น้องนบีเคยบอกว่าอิกรออุลกุรอานมะตะลฟัตอะลัยฮิกุลูบุคุมท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานตามที่หัวใจของท่านคุ้นเคยพี่น้องอย่าลืมนะกุรอานไม่ได้อ่านแบบอาเซมที่เราอ่านนี้อย่างเดียวนะครับพี่น้องมีอ่านแบบหลายแบบหลายทำนองนบีบอกอ่านไปหน้าตามที่เจ้าคุ้นเคยเจ้าอ่านเราอ่านแบบสไตล์นี้เราอ่านแบบนี้คนอื่นอ่านแบบอื่นต่อแบบเขาอ่านแบบเขาไปต่อฟาอิซัคตะลัฟตุมแต่เมื่อใดที่พวกเจ้าเกิดขัดแย้งกันในเรื่องการอ่านจนจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกนบีบอกว่าฟากูมูอันจงลุกแล้วออกแยกย้ายกันไปสรุปความหมายจงลุกไปซะคือแม้กระทั่งเรื่องกุรอาน
มีการขัดแย้งกันนบียังไม่ชอบเลยครับพี่น้องนบีไม่รักที่อุมมะจะแตกแยกนบีไม่รักที่อุมมะจะมีบาดแผลซึ่งกันและกันนบีรักเมื่อผิดแล้วเคลียร์กันเมื่อผิดแล้วขอโทษเมื่อพลาดแล้วให้อภัยพี่น้องฟะลิยะฟูวะลิยัสฟะอูใครสั่งอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์จงให้อภัยแล้วสัมผัสมือพี่น้องนี่หลักการอิสลามให้อภัยเขาสัมผัสมือเขานี่คือแบบอย่างของอิสลามวันนี้นบีสอนยุติความขัดแย้งที่ดีที่สุดคือการให้อภัยเชื่อไหมพี่น้องการให้อภัยนี่เป็นอาวุธที่เจ็บปวดที่สุดนะเจ็บมากพี่น้องสำหรับคนที่เป็นศัตรูแก่เราและให้อภัยเป็นอาวุธที่แพงกว่านิวเคลียร์นะซื้อไม่ได้นะครับให้อภัยเป็นอาวุธที่หนักกว่าอาวุธนิวเคลียร์พี่น้องไม่ใช่ยกกันง่ายๆแต่ถ้าท่านทำได้ท่านสร้างความเจ็บปวดให้ศัตรูท่านเลยคนคนหนึ่งด่าเราตลอดนะพี่น้องด่าเดี๋ยวด่าเดี๋ยวด่าถ้าเราด่ากับเรากับมันเท่ากันเผลอๆมันชอบอีกมึงด่ากูได้ด่ากลับจะได้ร้อยจะได้เท่ากันและกันแต่เมื่อเขาแดดเราสบัดเมื่อเขาเล่นเราอดทนเมื่อเขาฟิตนะเราอดทนพี่น้องต่อยฝ่ายเดียวยังไงก็ไม่มันนะถึงต่อยกับไม้ไทสันด้วยพี่น้องถ้าไม้ไทสันอยู่นิ่งมันก็ไม่มันนะอย่างน้อยให้มันขยับบ้างเลยบอกว่าให้อภัยเจ็บปวดที่สุดแล้วสร้างความปวดร้าวให้กับอีกฝ่ายอย่างชัดเจนพี่น้องซึ่งทำยากมากแต่นบีทำได้นบีทำได้ซอฮาบะห์ทำได้อุมัรบินคอตตอบพี่น้องที่รักโอ้โหอัลลอฮุอักบัรดุยังกระเสือกถึงไม่ดุอยู่เฉยๆคนเด็กก็หนีนะอุมัรต่างเลยนะพี่น้องกับท่านอบูบักรอัสซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูบักรเดินไปไหนเด็กวิ่งเข้ามาอุมัรเดินไปไหนเด็กวิ่งหนีออกมาเลยความน่าเกรงขามของท่านซอฮาบะห์ด้วยกันยังกลัวอุมัรเลยนะซอฮาบะห์ด้วยกันเวลาจะเข้าไปถามมัสอะละยังเลือกคนเลยนะคิดพี่น้องเพราะอะไรความน่าเกรงขามของอุมัรบินคอตตอบครั้งหนึ่งพี่น้องอุมัรเป็นคอลิฟะห์มีคนเข้ามาหาอุมัรพี่น้องแล้วก็ด่าเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงด่าเลยพี่น้องเปรี้ยงอุมัรคอลิฟะห์พี่น้องแต่เป็นมนุษย์เหมือนเรานะอารมณ์ขึ้นพี่น้องและเวลาจะเข้าไปทำร้ายขึ้นอารมณ์ขึ้นมาอย่างนั้นเลขาที่นั่งอยู่ด้วยพอเห็นอามีรุลมุมินีนขึ้นแบบนั้นนะแกทันทีพี่น้องอ่านอายะกุรอานให้อุมัรฟังนะพออุมัรฟังอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าให้หันออกนะอย่าไปสนใจอานิลญาฮิลีนจากบรรดาพวกญาฮิลทั้งหลายเลขาบอกคนนี้เป็นหนึ่งในคนญาฮิลอุมัรบินคอตตอบสงบทันทีพี่น้องยุติเลยพี่น้องลองนึกภาพถ้าอุมัรเข้าไปอัดวันนั้นนะพี่น้องคนจะพูดว่าอะไรครับโออามีรุลมุมินีนมีปัญหากับประชาชนแล้วแล้วศัตรูอิสลามที่อยู่ข้างนอกดูขึ้นมาโอ้ผู้นำเขาเป็นแบบนั้นให้อภัยพี่น้องสุดท้ายเจ็บปวดเกิดกับชัยตันทันทีนบีไม่ต้องการความแตกแยกนบีต้องการให้รักแม้กระทั่งมุนาฟิกีนพี่น้องเรารู้จักอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนหัวหน้ามุนาฟิกในมะดีนะห์หัวหน้ามุนาฟิกีนพี่น้องอันนี้มาลูมชัดเจนซอฮาบะห์ขอฆ่ากี่ครั้งพี่น้องอิบนุอุบัยอิบนุซะลูนแค่นบีท่านนบีเอ่ยคำเดียวนะครับให้สังหารอิบนุอุบัยอิบนุซะลูนไปนรกเรียบร้อยเลยพี่น้องแต่นบีไม่อนุญาตทำไมอ่ะพี่น้องทำไมนบีไม่อนุญาตให้สังหารอิบนุอุบัยทั้งที่มุนาฟิกชัดเจนคนมะดีนะห์ซอฮาบะห์รู้ว่านี่มุนาฟิกแต่คนข้างนอกรู้ไหมครับคนชามรู้ไหมครับคนโรมันรู้ไหมครับไม่รู้เลยเพราะภายนอกเป็นมุสลิมนบีไม่ต้องการให้คนเห็นภาพมุฮัมมัดฆ่าซอฮาบะห์ตัวเอง
ดูนบีป้องกันอย่างนั้นเลยนบีบอกนบีไม่ต้องการความหมายนะที่จะให้คนบอกว่ามุฮัมมัดฆ่าซอฮาบะห์ตัวเองเพราะอะไรพี่น้องภาพแห่งความแตกแยกเกิดขึ้นทันทีภาพแห่งความบาดหมางเขาจะพูดกันว่าอ๋ออิสลามฆ่ากันเองแล้วนบีไม่ต้องการพี่น้องยอมให้มุนาฟิกยังมีชีวิตอยู่เพื่อไม่ต้องการฉายภาพความแตกแยกของอุมมัตอิสลามอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้ชั่วโมงนึงพอดีเลยนะกะลินาโดยประมาณเมื่อกี้เราได้ประมาณ 20:00 ใช่มั้ยฮะ2:00 ครึ่งหรือ 20:00 อ่ะ 20:00 กะลินาเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องได้มีโอกาสมุซักเราะห์ด้วยนะครับใครมีอะไรที่จะถามไทยนะแต่สรุปตรงนี้บอกว่ามัสยิดเรานะพี่น้องทุกที่นะให้เราพยายามบาลาฟิตนะมันจะเข้ามาในหมู่เก็บในหมู่บ้านไม่ได้ถ้าหมู่บ้านนั้นยังมีงานดาวะห์ยังมีการเชิญชวนทําดียังมีการยับยั้งความชั่วอินชาอัลลอฮ์บาลาไม่ลงหรอกครับพี่น้องเราเลยบอกว่าวันนี้ผมไม่รู้จักคนที่นี่นะครับพี่น้องผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็ไม่ได้มีส่วนตัวรู้จักใครเป็นไม่รู้จักคนพื้นที่อะไรนี่เลยเลยบอกว่าบรรยากาศวันนี้พี่น้องถ้ารุ่นเรายังอนุรักษ์ทำไว้ได้รุ่นลูกรุ่นหลานมันจะสืบทอดต่อไปแต่ถ้าทุกพื้นที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งความแตกแยกท่านก็ไม่ต้องกลัวลูกหลานจะสืบทอดความแตกแยกต่อไปท่านจะทิ้งอะไรไว้ให้พวกเขาพี่น้องทิ้งความรักหรือทิ้งความเกลียดชังผมถามกับทุกคนทั่วประเทศถ้าเราคิดจะทิ้งความรักไว้ให้ลูกหลานเราต้องมีความรักให้เขาเห็นแต่ถ้าวันนี้เราจะทิ้งความเกลียดชังไว้ให้ลูกหลานท่านทำถูกแล้วทุกคนเกลียดกันเยอะๆพี่น้องทะเลาะกันมากๆลูกหลานจะได้เรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโดยไม่ต้องเก็บหน่วยกิตใดๆทั้งสิ้นนี่คือประสบการณ์ชีวิตแต่เป็นวงเล็บชีวิตที่เลวร้ายพี่น้องและสุดท้ายลูกเราจะเก่งในการหาศัตรูแต่ลูกเราจะไม่เก่งในการสมานฉันท์กับคนแล้วเมื่อเป็นแบบนี้พี่น้องผมให้อีกอย่างวันนี้ใครยังโกรธกันนะครับพี่น้องใครยังเป็นศัตรูยังเกลียดยังไม่ได้สลามยังไม่ได้มาอัพกันเรื่องราวตรงนี้อิบนุกะซีรอธิบายพี่น้องคู่กรณี2คนไปอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ไอ้คนถูกอธรรมจะเอาคืนเต็มๆเลยวันนั้นเป็นโอกาสมาแล้วดุนยาไม่มีเลยโอกาสจะเอาคืนเมืองนี้ไม่มีโอกาสเลยคราวนี้เสร็จแล้วถ้าพูดง่ายๆมึงเสร็จกูแน่งานนี้ผลบุญมึงทั้งหมดมาผลบาปเอาไปอันนี้และอัลเลาะห์ให้จริงๆด้วยพี่น้องถึงเวลาทวงแค้นและทวงแค้นในอาคิเราะห์พี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีเส้นไม่มีสายเลยเต็มๆเมื่อถึงเวลาพี่น้องอัลเลาะห์ให้เห็นพระราชวังสวยงามมากพี่น้องพี่น้องไอ้คนถูกอธรรมที่กำลังจะมีสิทธิ์เอาคืนไอ้คนนี้บอกของใครอ่ะอัลเลาะห์อัลเลาะห์ว่าของเจ้าของเจ้าถ้าเจ้าให้อภัยกับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรเหลือแหละครับพี่น้องเห็นขนาดนั้นยาอัลเลาะห์วันนี้ฉันไม่เอาอะไรกับเขาให้อภัยหมดเลยยาอัลเลาะห์สุดท้ายทั้งคนถูกอธรรมและคนอธรรมจับมือทั้งคู่เข้าสวรรค์ทั้งคู่เลยนี่พี่น้องผลบุญการให้อภัยในขณะที่คนชอบรังแกคนไม่มีสิทธิ์ได้ทำแบบนี้เราถูกรังแกเรามีสิทธิ์ให้อภัยเนี่ยมัดยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องให้อภัยคนผลบุญยิ่งใหญ่อินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่ให้เราได้มีโอกาสให้อภัยคนดีกว่าเราไม่มีโอกาสที่จะให้อภัยคนดังนั้นวันนี้ไม่ต้องน้อยใจนะอัลลอฮ์ทำไมเขารังแกฉันทำไมเขาอย่างนั้นกับฉันขอบคุณอัลลอฮ์สิพี่น้องเรามีโอกาสให้อภัยในขณะที่เขาไม่มีโอกาสเพียงแต่เขารอการให้อภัยจากเราแค่นั้นเองอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีไหมครับอะไรจะมะมีอะไรจะสอบมุซักเราะห์ไหมฮะน่าจะเย็นนะมะนะเชิญอย่าบังครับถ้ามีครั้งหน้าจะมาอีกใช่ไหมฮะอยากให้อาจารย์พูดว่าจัดงานจัดให้จัดบรรยายนี้มัน
ผู้ชายนั่งอย่างนี้หรือผู้หญิงนั่งแบบเนี้ยแล้วคนมีประจำเดือนนั่งยังไงครับควรนั่งยังไงอัลฮัมดุลิลละห์เกิดข้างหน้าถ้ามีอินชาอัลเลาะห์จะได้ปรับปรุงบางพูดผิดแล้วไม่ใช่ข้างหน้าถ้ามีต้องมีอินชาอัลเลาะห์ต้องมีพี่น้องนะต้องมีพี่น้องอย่าไปถ้ามีนะมันเรายังไม่อยากต้องมีนะงานดาว่าเราเดินแล้วต้องต่อและต้องต่อเนื่องนะปัญหาคือเราไม่ต่อเนื่องจบเลยพี่น้องเหล็กกำลังร้อนอย่ารีบราดน้ำนะต้องตีเลยนะอินชาอัลเลาะห์นะฝากไว้นะผมไออาจารย์นี่มันล็อบบี้หรือเปล่ามันจะเอามันคนเดียวเปล่านะพี่น้องจะเอาใครมาผมไม่ได้เกี่ยงอะไรเพียงแต่ว่าต้องมีต่อไปแล้วก็สแกนหัวข้อนิดนึงนะนะผมอันนี้ผมซีเรียสเรื่องหัวข้อนะเพราะหัวข้อมันเป็นอัสบับจะตีหรือจะรักมันอยู่ที่ตั้งหัวข้อเป็นหลักแต่แล้วก็อยู่ตัววิทยากรคนพูดด้วยถ้าใจต้องการจะตีตั้งหัวข้อเคียมัดยังลากมาทะเลาะได้เลยมันอยู่ที่ใจทั้งใจคนพูดและใจทีมงานขอให้มีต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็พี่น้องบอกเวลาจัดงานบายะคือถ้าขอบเขตมัสยิดคนมีประจำเดือนแน่นอนจะมานั่งนานๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนั้นนะครับอันนี้ต้องเข้าใจถ้าเป็นมัสยิดนะครับแต่เวลาบรรยายเวลาจัดในมัสยิดแบบนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์คือคำว่างานบรรยายไม่จำเป็นต้องออกบูธนะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการงานบรรยายแล้วเพราะบอกมีงานบรรยายเรามาโนเลยพี่น้องจะซื้อเสื้อกี่ตัวมีอะไรอร่อยไหมเราเข้าใจงานเป็นซุปผมนี่ขอโทษนะครับทุกที่ที่ไปถ้าจัดงานแบบนี้ผมกันออกหมดเลยบรรยายต้องเพียวๆไอ้กินไปกินที่อื่นจนงานสุราเวลาจัดโต๊ะกินไปจัดข้างหลังนู่นพี่น้องข้างหน้าต้องคนฟังบรรยายไปอยุธยาพี่น้องตีรักครั้งแรกนะเราไม่ได้ไปวันนั้นไปอุมเราะห์นะแกก็จัดโต๊ะบรรยายแต่นั่งฟังไปข้างหลังกินด้วยผมเรียกขึ้นมาให้หมดไปน้องบอกไม่ได้แบบนั้นไม่ได้ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับต้องขึ้นมานั่งฟังไอ้ที่กินอยู่ไม่เป็นไรกินให้หมดไอ้ที่อิ่มแล้วห้ามนั่งตรงโต๊ะกลมต้องขึ้นมาฟังตรงนี้เลยบอกว่าจัดครั้งต่อไปถ้าจัดแบบนี้กันอัลฮัมดุลิลละห์ผู้ชายซบหน้าผู้หญิงซบหลังอัลฮัมดุลิลละห์แล้วมัสยิดนะพี่น้องมันบารอกัตดีกว่าจัดข้างนอกที่อื่นๆอีกแล้วเวลานั่งฟังในมัสยิดพี่น้องสังเกตไหมความตั้งใจจะไม่เหมือนกันกับฟังในงานพอฟังในงานนะพี่น้องตาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้อบายะตัวนั้นดูใบเหมือนนั้นนะพอบอกดูใบปั๊บเอาแล้วกูหยิบลายขึ้นมาส่งให้บังกำลังนั่งฟังบรรยายบังจำที่สัญญาได้ไหมว่าบังจะซื้อชุดให้ติ้งไอ้บังลายเด้งเปิดมาดูเมื่อกี้กำลังตะวัดยุกตั้งใจอยู่พันกว่าอีกแล้วสุดท้ายส่งลายไปมาแล้วลายแปลพี่น้องส่งแล้วจบยากนะพอจบยากคราวนี้ไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างพี่น้องสุดท้ายมาฟังบรรยายชั่วโมงกว่ากลับไปได้อบายะตัวนี้นะครับแล้วก็อะไรมั่งที่เขาพูดไม่รู้กันไม่รู้อะไรเลยสุดท้ายอาจารย์พูดไปไงบ้างมันดีเอ้าแล้วได้อะไรมั่งมันดีพี่น้องกลับไปละหมาดก็ไม่ขึ้นสุอาดุฮาก็ไม่เอาตะฮัจญุดไม่เคยเนียดจะขึ้นซิกเก็ตขี้เกียจแต่อาจารย์นี่มันดีไม่ใช่มันอะไรพี่น้องจะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องมันก็อะไรอยู่เพราะใจมันหมกมุ่นกับเสื้อผ้าเลมดูเข้าหมกบ้างเลงก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างสักพักฟังอยู่หิวไปดีกว่ากินพี่น้องอย่าพี่น้องตาต้องนิ่งปากให้ปิดหูให้เปิดใจมาหาผมใจไปหาคนพูดนะอินชาอัลลอฮ์ฟังได้เรื่องฮะเรียกว่าจัดบรรยายนะครับนะผมจัดงานในมัสยิดเดี๋ยวคนเข้าใจว่าออกบูธสวยสวยงามแล้วแบบนี้สวยงามมากนะครับและไม่ต้องลงทุนเช่าไอไฟสีสันงานชิงช้าสวรรค์อะไรมาเลยนะฮะเราไม่ต้องติดไฟสักดวงไฟมัสยิดมีเรียบร้อยเลยพี่น้องเข้ามาฟังที่ลานสนามไม่ได้ละหมาดไตตุนมัสยิดเข้าในนี้อย่างน้อยได้บุญอีกละหมาดสุนัตไตตุนมัสยิดนั่งและใจต่างกันพี่น้องมันสงบบางคนถ้าสุราเราจัดงานอันทำไปแล้วพี่น้องปั๊มเราก็มีนะน้ำมันหมดเติมเลยแล้วก็แต่ผมเสนอถ้าสมมติสัจจมัจจสไตล์แบบนี้นะถ้าจัดบูธข้างนอกแล้วนั่งฟังบรรยายข้างในสวยอย่าจัดบรรยายตรงนั้นนะครับพี่น้องอันตราย
เพราะอันตรายพี่น้อง1ติดถนน2ติดร้านค้าและที่ไม่ใช่กว้างมากเรียบร้อยพี่น้องใจไปหมดเลยนอกจากคนที่ตั้งใจจริงๆนะเพราะว่าถ้าจัดครั้งต่อไปถ้าจัดอินชาอัลเลาะห์ต้องจัดครั้งต่อไปนะแบบนี้เลยพี่น้องนะครับส่วนคนมีเฮดก็เราต่อลำโพงเสียงมันถึงอยู่แล้วบางคนโอ้ไม่เห็นหน้ามันไม่ถึงเขาเรียกอะไรนะมันไม่ถึงใจแต่มันดูแล้วมันไม่นั่นอันนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะจะให้ผมไปนั่งข้างนอกแล้วคนที่นั่งในมัสยิดหันออกไปมันก็กระไรอยู่ก็เลยเอาละพี่น้องดูอาแล้วกันบอกอย่าล้อนะวันที่ผมมาบรรยายขอร้อยอย่าเพิ่งให้มีเฮดก่อนช่วงนั้นขอได้นะครับดูอาอัลลอฮ์ให้ได้หมดขอเราขอสิพี่น้องเหมือนเราไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์อัลลอฮ์ตรงกับรอบเดือนที่เราจะมาดูอาเลยพี่น้องตะวัจญุอย่าล้อนานๆชีวิตท่านจะได้มาสักครั้งอุมเราะห์อย่าเพิ่งให้มาเลยอัลลอฮ์ให้กลับไปก่อนได้นะครับพี่น้องบางคนไม่มาแล้วนานแล้วนะหายไปนานเขาเรียกอะไรนะระเหยจากชีวิตไปนานแล้วนะประจำเดือนนะไม่มีแล้วนะครับแซ่บอกพี่น้องเกิดเหตุการณ์พอไปถึงแผ่นดินฮารอมปากเก่งไงไปว่าผู้หญิงดูถูกกับพี่น้องบอกอย่างพวกเธอเดี๋ยวตอวับสักพักเดี๋ยวก็มาแล้วฉันนี่หมดไปนานแล้วพรุ่งนี้มาเลยพี่น้องจริงนะครับพี่น้องพรุ่งนี้มาเลยพี่น้องหายไปนานมาเลยทำไงปากพี่น้องเลยบอกว่าอิชาอัลเลาะห์นะดุอาดุอาบางคนนี่ต้องบอกล่วงหน้าพี่น้องจะได้ดูอานะครับอินชาอัลเลาะห์จะลากันรอคอยรอนะแล้วอิหม่ามผมอยู่มั้ยครับเนี่ยเอาไปเชียงใหม่นะครับฝากสลามอิหม่ามด้วยนะแล้วก็กรรมการมัสยิดอยู่ใช่มั้ยครับมาชาอัลเลาะห์จะลากันรอนะครับเรียกอาจารย์ได้เลยนะเรียกอาจารย์ดีกว่าเรียกว่าที่อิหม่ามนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมไม่เรียกไม่ต้องเรียกไอ้ย้อนนะเรียกย้อนแล้วกันเพราะคนใต้นี่เวลาให้เกียรติพวกโซเรียกไอ้ย้อนนะก็ขอให้ย้อนนะครับให้เดินงานศาสนาต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์เป็นเชิญครับเชิญใครครับเขาลิ้นเล่นตกใจเลยนะบางมีอีกไหมครับมีไหมครับมะแม่ผมเรียกมะหมดเลยนะไม่ได้ว่าแก่ไม่อะไรนะครับแต่ว่าให้เกียรติมะมีไหมครับโตอายุเท่าไหร่แล้วครับโต๊ะผ้าฮิญาบฟ้านะโต๊ะ80ยังครับ70เหรอฮะถ้า70ผมบอกน่าจะมีการโกงอายุ80นะโต๊ะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดูนั่งฟังนิ่งเลยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์นี่สุดยอดนะครับเลยบอกว่าขออัลเลาะห์ตะอาลาให้โต๊ะมีอายุยืนและมีอามานศอลเลาะห์มีใครเยอะกว่าโต๊ะมั้ยฮะไม่มีนะครับไม่มีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ชายยังหนุ่มอยู่ทั้งนั้นมังกริดเราไม่แก่นะอินชาอัลลอฮ์ผู้ชายนะดูแล้วหนุ่มอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์มีมั้ยครับจะอะไรเราจะได้สรุปช่วงท้ายเดี๋ยวเรากลับทุ่งคุเลยนะข้ามซีกโลกตะวันออกตะวันตกเลยนะมีมั้ยครับเชิญบางเชิญนะครับใช่ไหมฮะเพราะอะไรนี่คำถามงดงามมากเรื่องโจ๊กเรื่องดุนยาเราคุยกันได้นานๆเลยพอคุยเรื่องอาคิเราะห์เมื่อไรทะเลาะกันเลยแสดงว่าอะไรรู้ไหมครับบังเวลาเราคุยเรื่องอาคิเราะห์ต้องถามด้วยว่าคุยเรื่องอะไรบังเป็นไปไม่ได้คุยเรื่องซิรอตมุสตะกีมแล้วทะเลาะกันนะคุยเรื่องช่างตาช่างคุยเรื่องจะเข้านรกสวรรค์แล้วทะเลาะกันนี่แปลกมากผมว่าเขาคุยผิดเรื่องเป็นไปได้แบบนี้นะครับอาจจะคุยเรื่องคีลาฟิยะเมื่อคุยคีลาฟิยะแล้วคุยที่ไหนอ่ะบ้างบนแคร่สุเรานี่ๆลงครัวลงน้ำชาสุเราชาคนละแก้วมึงว่าไงว่าเรื่องกุนูสมมุตินะไอ้นั่นก็พูดมาไอ้นี่ก็พูดไปคือต่างคนต่างไม่มีพื้นฐานในความเข้าใจของมารยาทการขัดแย้งเรียบร้อยสิครับเรื่องคีลาฟิยะไม่ใช่เรื่องที่จะพูดในโรงครัวมันทะเลาะกันจริงมั้งแล้วทำไงเรื่องอาคิเราะห์พูดได้พูดยังไงพูดระดับที่เราพูดได้คืออะไรพูดเพื่อจะเพิ่มพูนอีหม่านพูดกระตุ้นให้เราทำความดีส่วนเรื่องคีลาฟิยะห์ที่เรายังไม่เหมือนกัน
อันนั้นต้องใช้เวลาศึกษาไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนฮะนะครับนะเลือกเรื่องที่จะคุยจริงๆนะคนเลือกเรื่องเป็นนะไม่ใช่เขาเป็นคนไม่กล้าพูดแต่เขารู้จักพูดจริงนะครับบางจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดง่ายๆนะบางนะรู้จักพี่เบิร์ดไหมฮะบางคนรู้จักใช่ไหมครับทำไมพี่น้อง FC เบิร์ดตรงชัยมีตั้งแต่เด็กรุ่นขนาดนี้จนโตอายุ70พี่น้องเทียบง่ายๆไม่มีนักร้องคนไหนจัดคอนเสิร์ตแล้วคุณป้าไปนั่งฟังอะแปลกไหมฮะถ้าวงร็อกจัดพี่น้องคุณป้าปิดหูตั้งแต่แรกตายแล้วไม่ไปทำไมอะเราบอกอ๋อเบิร์ดเขาร้องแนวคนแก่ยังไงวัยรุ่นอายุ18ยังเป็นแฟน FC เขาเลยครับเขาไปได้หมดทำไมอ่ะครับพอไปฟังพี่น้องเขามาอัพไม่ได้ให้ท่านฟังอันนี้ยกตัวอย่างพอฟังแล้วเป็นไงแนวเพลงที่เขาร้องฟังได้หมดทั้งเด็กและคนแก่ไม่หยาบโลนไม่จืดชืดไม่ลามกหวานก็ฟังได้ป๊อปก็เอาอยู่ฟังได้หมดสุดท้ายเมื่อเลือกเพลงที่แกร้องคนฟังได้หมดเกิดอะไรขึ้นไปน้องแบบเบิร์ดเปิดกี่รอบคนเต็มทุกนัดวันนี้งานดาว่าเราทำไมอ่ะบรรยายเวลาเราบรรยายแล้วสังเกตไหมพี่น้องบางทีคนมาฟังหน้าเดิมแชมัดแชซบโต๊ะนั่นชุดเดิมพี่น้องแล้วคนอื่นทำไมไม่มาเพราะเราพูดเฉพาะกลุ่มทำไมพูดเฉพาะกลุ่มเราพูดเรื่องที่เฉพาะกลุ่มนี้ฟังได้กลุ่มอื่นเข้ามาฟังเราทีเดียวพี่น้องไม่เอาแล้วบางคนเขาอยากฟังเพื่อจะกระตุ้นละหมาตาหยุดมานั่งฟังเราด่าอีกฝ่ายเขามาเสร็จปั๊บวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ไปแล้วส่วนที่ยังตามฟังเพราะชอบสไตล์นี้มันจึงเหมือนบทเพลงใต้ดินพี่น้องเฉพาะกลุ่มดังเฉพาะกลุ่มและสุดท้ายมันจะหายไปเรื่อยๆบอกอย่างงี้นะเลยต้องเลือกเรื่องที่จะคุยให้ได้เรื่องศาสนาเป็นเรื่องดีแต่ต้องเลือกเรื่องที่จะคุยเริ่มให้ถูกและท่านจะหล่อเข้าใจไหมครับนะพูดให้เข้าใจง่ายเริ่มให้เป็นพี่น้องบางคนไม่เคยคุยเรื่องศาสนากันเลยเจอปั๊บเริ่มเรื่องกีฬาไปเยอะเรียบร้อยมีตัวแชร์คนหนึ่งพี่น้องบางฟังบรรยายแรกๆอีหม่านขึ้นนะเจอพี่น้องมุสลิมด้วยกันทำงานอยู่ไอ้บางนั้นใส่สร้อยทองไอ้เราเพิ่งฟังบรรยายมาพี่น้องอีหม่านขึ้นชาร์จเต็มปั๊บเลยเห็นเพื่อนใส่ทองไปเลยพี่น้องมึงนี่ฮาราคือก็มันก็ผิดจริงๆอ่ะแต่เขาเรียกไปไม่ถูกต้องและคนนี้ที่ใส่สร้อยเวลาโดนเตือนอย่างนั้นทำยังไงอัลเลาะห์ขอบคุณมากที่มึงเตือนกูถอดอย่างนั้นมั้ยฮะเปล่าเดี๋ยวกูชกเลยบอกสุดท้ายไม่อยากจะคุยกับไอ้บังนี่2ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะคำพูดแบบนี้3ได้ศัตรูเพิ่มคือไอ้บังเดี๋ยวกูต่อยเลยไปงั้นเลยพี่น้องทำไมอ่ะแล้วไม่เป็นไรเรากูลิลฮักพูดความจริงถึงแม้จะขมพี่น้องใช่ครับพูดความจริงถึงแม้จะขมแต่นบีสอนวิธีการฮิกมะห์การใช้ด้วยจริงหรือไม่นะครับนบีไม่เคยส่งบิลาลไปดะวะห์อบูละฮับนะพี่น้องดูถ้าพูดไปเลยไม่ต้องสนวิธีการนบีก็ใช้บิลาลไปเรียกอบูละฮับอัลลอฮ์ขอโทษนะครับแค่บิลาลเดินไปอบูละฮับก็จะไม่อยากจะนั่งแล้วนบีดาวะอับูละฮับใครตัวท่านเองพี่น้องเขาเรียกบังเท่ากันสี่คือดูถูกไม่ได้อะพี่น้องกูเรชกับกูเรชและรู้ต้นตระกูลเพราะนบีรู้อาดับมารยาทประเพณีอาหรับยึดถือในเรื่องศักดิ์ศรีวงตระกูลพี่น้องนบีไม่เอาอัมมาดบินยาซิดไปดาวะใครนะอุมัยยะห์บินคอลับระดับบิ๊กกูเรชนบีไปเองระดับทำสนธิสัญญานบีส่งนี่พี่น้องอุสมานบินอัฟฟานไปเจรจาต่อรองอุสมานบินอัฟฟานออกไปร่วมประลองยุทธประลองก่อนรบพี่น้องนบีส่งใครอาลีบินอบีตอลิบฮัมซะบินอับดุลมุตอลิบอบูอุบัยดะห์คนระดับเกรดเอทั้งนั้นเลยเพราะมุชริกีนจะไม่ยอมปะมือด้วยกับคนที่โนเนมนี่คือฮิกมะห์พี่น้องวิธีการที่นบีใช้อย่าด่าว่าพออด้วยส่งพันโรงเข้าไปนะครับพี่น้องเอาจริงๆนะพี่น้องไอ้เราไม่เป็นไรว่าอิสลามไม่มียศใช่แต่ปัจจุบันเขาถือไงเมื่อเขาถือเราต้องเป็นนะพี่น้องไม่ใช่ดุมไปเลยนะพี่น้องอุมัรบินคอตอบใส่เสื้อปะถูกต้อง
ของเราอุมัดใส่ปะนัสรอนีดูและน่าเกรงขามเราเอาเลยพี่น้องไปเอาเสื้อปะขาดที่ไหนไม่รู้มาใส่เดินเข้าไปจะได้ว่าคนตาสนิกอุมัดใส่เพราะอุมัดไม่มีเสื้ออื่นของเราเป็นเจ้าของเฟลตเรามีตังค์ไปซื้อเอาเสื้อขาดแล้วมาใส่พี่น้องทำไมจะเป็นเหมือนอุมัดเพอร์เจอร์ท่านไม่เข้าใจนี่พี่น้องเมื่อไปอย่างนั้นขอโทษนะเราจะไปดาวะคนระดับนู่นพี่น้องพอโอเคอย่างเงี้ยอยากให้เขารู้เรื่องอิสลามไปแบบนี้ยามกันตั้งแต่หน้าประตูแล้วพารากอนก็ยังไม่เข้าเลยพี่น้องนี่เขาเรียกอิสลามสอนให้ฉลาดไม่ได้สอนให้โง่พี่น้องสอนให้ทันคนและสอนให้มีเทคนิคต้องเป็นนะพี่น้องผมเลยบอกว่าคนฉลาดที่สุดนะคนทำงานศาสนานี่ต้องมีไหวพริบไม่อย่างนั้นยากมากๆนะครับอินชาอัลเลาะห์เชิญเชิญครับครับนั่นอยู่นะครับการทำดีแล้วเราลองนับนะฮะมีใครอายุ30ลงมาไหมครับบาง1คนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์2คนที่เหลือ30อัพใช่ไหมฮะมุสลิมโอ้พอจะหันไปถามทางมะผมมุสลิมมะใคร30ลงมาดูแล้วไม่ขอโทษนะครับผมขอถอนคำถามนะฮะขอโทษนะมะนะผมไม่ได้ตั้งใจจะลาบละล่วงผู้หลักผู้ใหญ่เลยอัลฮัมดุลิลลาห์มะเราดีใจนะที่เราอยู่ดุนยานานๆแล้วมะนะคือวัยรุ่นเนี่ยพี่น้องเอ่ยแค่ฟังบรรยายมันก็เอียนแล้วไม่ต้องเยอะเอาเราเนี่ยเป็นหลักสมัยก่อนนะตอนเรายังหล่อยังหล่อไปไหนไปฟังแปะคนแก่ก็บอกไปฟังแปะเรานึกถึงภาพอะไรพี่น้องฟังแปะไปสี่มาเลยสี่ยะมาดูไปนั่งฟังอาจารย์มาแล้วพี่น้องนะทั้งหมดเราต้องอย่างนี้นะพี่น้องเราต้องอย่างนั้นนะเราฟังกับพี่น้องน้ำตาไหลเราอายุ60แล้วฟังน้ำตาไหลจริงๆพี่น้องน้ำตาไหลอัลลอฮ์ครูหันไปดูลูกเราพี่น้องบิสมิลลาฮุมมาอายาวะมุตุตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เขามุกอดีมาขึ้นครั้งแรกแล้วไปแล้วฝันแล้วพี่น้องหายไปแล้วนี่ยังดีมานั่งหลับที่นี่นะบางคนไม่มาเลยทำไมอ่ะมันเลยเป็นโจทย์ว่าทีหลังก็ไม่ต้องชวนไปฟังบรรยายพี่น้องนะเราต้องทำแบบรูปผมเลยเสนอว่าเราต้องจัดไบวีคเด็กมันชอบรถใช่ไหมนี่ผมเสนอนะมันต้องทำเนี่ยบางน้องนี่มีความรู้มอไซค์เอามาใช้เลยนะกลางวันแข่งรถกลางคืนบรรยายในเมื่อมันชอบไปแล้วอาจารย์แข่งรถเลยมันมีวิธีการอะไรพี่น้องเทคนิคไม่ได้ให้มันไปอัดใต้ทางด่วนจริงๆนะมันไปอัดจริงๆเราจะยุ่งนะทำยังไงเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะยุคนี้บางทีมันชอบยุคมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันแต่งกันจ้าระวันเลยพี่น้องเราเอามาเลยพี่น้องประกวดใช้ชื่อดีๆหน่อยนักวิศวกรรมแห่งยุคอะไรก็ว่าไปนะผู้ที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆในการดัดแปลงมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งวิศวกรญี่ปุ่นยังยอมแพ้พี่น้องความสามารถของเด็กในเรื่องเทคโนโลยีพี่น้องเอามาใช้พี่น้องเราให้มันจริงจังแล้วพี่น้องมอเตอร์ไซค์แต่ละคันที่มันมาพี่น้องจัดไปเลยนะช่วงกลางวันเราเอาบอกมันว่ามางานสมมุติไบวีคนะชัดเจนที่สุดแล้วพี่น้องพอมาปุ๊บเด็กมันเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วพี่น้องเราแจ้งทางหลวงนิดนึงแจ้งตำรวจปั๊บมาและเด็กแว้นมุสลิมไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเคอาปาดเบาะบ้างปาดตัวถังเซอร์ปิโก้ยุควินเทจทั้งนั้นเลยแดดสองปานิงรถสองจังหวะตะกอนมาเต็มเลยพี่น้องถ่ายแป๊บรวมหมดถ่ายรูปเก็บรูปหมู่ทำกิจกรรมร่วมกันพรีเซนต์แต่งอะไรบ้างๆ1 2 3 4และช่วงหัวค่ำเดี๋ยวเราพบปะจัดบรรยายนะครับอินชาอัลเลาะห์อย่าไปบอกบรรยายบอกก็บอกบรรยายเลยพี่น้องพบปะกันมีมานะซียะห์พูดคุยเรื่องศาสนาเล็กน้อยให้เขาจัดเวทีกันเองบอกให้โจทย์ไปเลยนะเอามอเตอร์ไซค์จัดเป็นเวทีให้ได้แบ่งกลุ่มพี่น้องใครทำสวยสุดกรรมการตัดสินให้รางวัลให้ไปเลยพี่น้องให้ไปเลยพี่น้องสุดท้ายเด็กมันรู้สึกมีส่วนร่วมเวทีมันจัดเองเว้ยอาจารย์ขึ้นไปบรรยายเวทีที่มันคิดเองเด็กมีกำลังใจพี่น้องแล้วค่อยๆดึงมาเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์เราอยู่ๆไปห้ามมันไม่ให้แว้นมันห้ามได้ไหมพี่น้องถ้าห้ามได้ใต้ทางด่วนเนี่ย
บ้านครัวคงหมดแล้วอะครับพี่น้องนะใต้ทางด่วนสายหมอบนะบางทีมุสลิมเราเลยซบหน้านะครับซบหน้าเลยพี่น้องยะเกณฑ์สูงตายก็ตายทำไมตายอัลเลาะห์ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายอาจารย์มันมันเนียดมันตะวักันสูงนะมันหมอบไปเลยพี่น้องปิดไฟปุ๊บแอนเอาเยอะพี่น้องเอาพวกนี้มานะครับและอินชาอัลเลาะห์ยังไม่มีใครกล้าจัดเราต้องจัดและนอกจากได้เด็กแว้นมันจะพาสกอยมาด้วยจริงๆนะครับพี่น้องแล้วสกอยมาอย่าเพิ่งไปไล่มันนะบอกเขาบอกเฮ้ยมึงมาฟังบรรยายแล้วว่าใส่อะไรนะกางเกงเดฟเสื้อรัดเอามาสกอยล่ะถ้าจะใส่ชุดอาบายามาก็แปลกใช่ไหมแล้วทำยังไงอาจารย์เอาคุณยังเป็นแบบนั้นอยู่เราเปิดโอกาสพี่น้องให้เขาได้ฟังในสภาพนั้นเลยมันกลับไปเปลี่ยนมันกลับจริงไงพี่น้องกลับหายปุ๊บเลยหายเลยพี่น้องทำไงอ่ะมาเลยอยากเป็นสักก็เอาฟังจัดไปพี่น้องผมเชื่อนะอินชาอัลลอฮ์ยังไม่มีใครทำเลยยังไม่มีใครทำเพราะอันนี้เป็นงานใหญ่นะงานยิ่งใหญ่มากอินชาอัลลอฮ์หวังว่ากรุงเทพต้องเริ่มนะให้บางน้องติดต่อทีมฮาเล่มาช่วยพี่น้องแล้วผมเดี๋ยวประสานมุสลิมไบค์เกอร์อะไรถ้าภูเก็ตถ้าเรามาช่วยลงมาได้เลยมันมีอยู่แล้วคนที่จะช่วยขอแค่คนเริ่มทำเลยพี่น้องแล้วเฮดดี้ฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยนะครับพี่น้องของพี่น้องทางใต้แถบอันดามันที่เขาขับไอ้รถแบบนี้อยู่ผมว่าเขายินดีช่วยแน่นอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเพราะเวลามีงานยศเนี่ยแกไปกันหมดเลยมีงานมัสยิดแกมาเป็นทีมเลยพี่น้องพอเราเจอปุ๊บอัลลอฮ์อักบัรแล้วไม่ใช่วัยรุ่นผู้ใหญ่แต่นั้นเลยก็จริงวัยรุ่นจะเอาเงินที่ไหนซื้อฮาร์เลย์พี่น้องวัยรุ่นก็ขี่แดดก็หรูแล้วพี่น้องนี่และถ้าเราเริ่มมาทั่วพี่น้องไบวีคยังจัดได้คอนเสิร์ตร็อกก็ยังจัดเราเลยพี่น้องไบวีคแบบอิสลามิกแต่ผู้ใหญ่ต้องช่วยนะครับอันนี้วัยรุ่นทำไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องซัพพอร์ตแล้วช่วยเหลือกันผมคนหนึ่งพี่น้องเริ่มผมช่วยด้วยเลยให้ทำอะไรบอกเลยพี่น้องยินดีเดียวอันนี้ฝากเป็นโจทย์นะครับแล้วก็มัสยิดอันนี้จะร้อนน่าจะเป็นที่ปรึกษาชั้นดีชั้นหนึ่งอินชาอัลเลาะห์นะได้ไหมครับกรรมการนะอัลฮัมดุลิลละห์ยินดีนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวเราเพื่อจะประชุมปุ๊บมาประชุมที่นี่เลยนะมีแอร์เรียบร้อยได้ไหมครับอินชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลเลาะห์จะซักมุลลอคอยรอนล่วงหน้าเลยนะครับขอรอตอบแทนนะก็ฝากเอาไว้นะครับนี่คือดึงวัยรุ่นมันเข้ามานะสักวันหนึ่งกินพาราบ่อยๆเชิญจะมาเชิญครับเลือกตั้งแล้วผมจะสมัครสสเลือกไหมฮะถ้าผมลงนี่เลือกไหมครับพี่น้องมีคนถามอันนี้จริงๆนะเขาไปคุยกันพี่น้องหน้าอาจารย์นี่ลงสสบอกโอ้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูญบางคนเสนอบอกอาจารย์ลงเลยพออาจารย์ไปเนี่ยจะได้ไปเสนอกฎหมายชะรีอะห์ในสภาผมบอกว่าปล่อยให้ผมบรรยายแบบนี้เถอะครับเพราะคนมุสลิมที่สมัครสสก็เยอะอยู่แล้วให้เขาไปทำหน้าที่ของเขาแล้วกันอย่าให้ผมลงไปเลยพี่น้องนะเพราะลงไปมันจะแย่แล้วนะเพราะผมคงไม่บรรยายแบบนี้แน่ๆแล้วเราเคยพูดไปแล้วด้วยที่ใต้อันนี้ผมพูดไปแล้วนะอันนี้พูดกับกรุงเทพนี่ครั้งที่2ที่ผมพูดพี่น้องเป็นพยานและถ้าวันไหนผมปิดพี่น้องเตือนผมด้วยถ้าวันไหนผมลงสมัครสสแสดงว่าผมบ้าไปแล้วอันนี้ผมบอกเลยนะเพราะอะไรพี่น้องเวลาเราบรรยายเวลาคนเริ่มมาฟังอัลฮัมดุลิลละห์บางทีอัลเลาะห์ให้จํานวนคนมาฟังเยอะขึ้นสุดท้ายถ้าผมสมัครเรียบร้อยพี่น้องจะมองผมยังไงอ่ะเนียดเราแน่นอนอัลเลาะห์รู้แล้วคนว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วพอมันขึ้นกูอ่านแล้วแล้วก็จบเลยครับผมฉะนั้นมีคนที่อิคลาสมากกว่าผมเยอะพี่น้องที่มุสลิมต่างๆที่ลงก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือกันและกันแต่วันนี้เลยบอกว่าเป้าหมายเรานะครับไม่ใช่เข้าสภานะอันนี้เตือนคนมุสลิมที่สมัครสสทุกท่านเป้าหมายเราไม่ใช่เข้าสภาเป้าหมายเราคือเข้าสวรรค์แต่ถ้าวันนี้เราได้รับเลือกเป็นสสจริงๆพี่น้องอันนั้นคือทางผ่านเพื่อจะไปสู่สวรรค์อยู่ในสภายังไงให้อัลเลาะห์พอใจอัลเลาะห์จะทดสอบตอนท่านหาเสียงกับตอนเข้าไปจริงๆทําได้จริงไหมเราต้องยืนหยัดในกฎหมายชะรีอะห์พอเข้าไปถึงพี่น้องหัวหน้าพรรคบอก
บังอันไหนบังที่ไม่ต้องพูดบังก็เงียบๆนะเป็นไรบังอยู่ให้เจ๋งครับครับเรียบร้อยก่อนเข้าอุดมการณ์ชริอัตสูงเต็มร้อยเกินร้อยพี่น้องเข้าไปถึงก็ดูว่ามันก็น่าจะลุ่มอร่วยกันได้ดูว่านั่นมันจะกระจัดสุดท้ายไปเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับนบีถูกทดสอบด้วย1ตำแหน่ง2เงินทองเรียบร้อยพี่น้องของหวานทั้งคู่เลยบอกว่าหน้าที่เราวันนี้เชื่ออย่างถ้าคนในสมัยซะลับเนี่ยเขาเคยไปบ่นว่าทำไมเราได้ผู้นำเป็นคนไม่ดีแกว่าในคนอิสลามยุคตะก่อนนู้นนะทำไมผู้นำเป็นคนไม่ดีอุลามะจึงตอบว่าถ้าผู้ตามส่วนใหญ่เป็นคนดีผู้นำก็จะเป็นคนดีเพราะลิงมันจะไม่ส่งเสริมนอกจากลิงด้วยกันถ้าในพื้นที่ผู้นำเป็นคนไม่ดีแสดงว่าจำไว้เลยคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็เลวเหมือนกันเป็นไปได้เหรอพี่น้องเราละหมาด5เวลาเวลาจะเลือกคนเป็นกำนันเอาคนติดยาขึ้นเป็นกำนันเป็นไปไม่ได้คนละหมาด 90% เวลาเลือกคนขึ้นอยู่ข้างหน้าเราต้องเลือกคนละหมาดแต่ถ้าส่วนใหญ่คนติดยามันจะเลือกคนละหมาดขึ้นไปได้ยังไงเอาพวกกูเลยผู้นำคือตัวสะท้อนคนในสังคมพี่น้องเราอย่าไปพูดโอ้ฉันเป็นคนดีอีคลาสท่านอาจจะดีแค่คนเดียวแต่ส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดีพี่น้องวันนี้ถ้าอยากได้ผู้นำดีทำตัวเองให้ดีอินชาอัลลอฮ์อะไรนะสินบนไม่ได้เขาเรียกสินบนใช่ไหมเงินใต้อะไรริชวาริชวาสินบนอ่ะติดสินบนให้แล้วไปจ่ายซื้อเสียงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ก็เห็นคนให้ก็ได้ทุกทีทำไมอาจารย์เพราะไม่ได้แค่2คนแต่80คนเขากินน่ะแล้วบางคนถามอีกอาจารย์เป็นอามานะหรือเปล่ารับมาแล้วต้องไปเสื่องดูพี่น้องมันลากจนมันกินจนได้มันผิดตั้งแต่เริ่มแล้วพี่น้องดีนะเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วมันจะต่อมาเรื่อยนี่แหละครับพี่น้องเลยฝากเอาไว้นะเป็นคนดีแล้วดูอาพี่น้องมุสลิมมีกันหลายพักใช่ไหมขออย่างเดียวนะพักไหนไม่ว่าแต่อย่าทะเลาะกันเรื่องการเมืองแล้วกันเจ็บปวดที่สุดมุสลิมด้วยกันทะเลาะเรื่องการเมืองนะทั้งที่เป็นมุสลิมด้วยกันมุสลิมบางคนเรื่องศาสนาละหมาดด้วยกันไม่ได้แต่พอเรื่องพักการเมืองอยู่พักเดียวกันพี่น้องคุยกันได้อย่างดีงามอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนฉะนั้นดุอานะครับพี่น้องให้อัลเลาะห์เลือกคนที่ดีที่ปกป้องสิทธิพี่น้องมุสลิมเราอย่างเต็มรูปแบบขอดุอานะผมไม่ได้ชี้ไม่และไม่ได้เชียร์พรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับพอตอนนี้ถ้าเลือกได้ผมอยากเลือกพรรคผ่อนเข้าใจนะครับพรรคไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องดุอานะและอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์เลือกอัลเลาะห์ช่วยเหลือแน่นอนครับพี่น้องที่รักและขอดุอาถ้ามีพี่น้องมุสลิมเราเข้าไปได้ก็ขอให้เป็นอย่างที่เคยพูดไว้ก่อนเข้าจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นอัลเลาะห์จะเป็นผู้ลงโทษท่านเองนะครับอัลลอฮุอะลัม 3:00 นนะฮะน่ามีอีกสุดท้ายไม่มีแล้วใช่มั้ยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับถ้างั้นค่ำคืนนี้นะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดหรืออะไรที่ไม่เหมาะสมไปผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านอิหม่ามแล้วก็กรรมการมัสยิดตลอดจนพี่น้องที่ให้การประสานงานบาคอลิตอะไรต่างช่วยเหลือทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องแล้วก็พี่น้องที่ร่วมเดินทางกันมานะครับมารุนเราแล้วก็ทั้งหมดเลยบางรอบบางดูรอบอะไรทั้งหมดนะช่วยเหลือเรามาแล้วก็ขอใหที่แห่งนี้เป็นจุดในการขยายอิสลามต่อๆไปอินชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับ